بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับการที่เราได้มาพบปะกันอีกครั้งนะฮะกับบรรยากาศดีๆนะครับจริงผมก่อนที่จะมาเนี่ยผมลืมไปว่าที่เนี่ยจะมีการซักกันจะมีการพูดคุยกันผมเตรียมมาเต็มเลยชั่วโมงครึ่งนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมว่าไปชั่วโมงครึ่งก่อนแล้วมีอะไรถามก็เกินจากชั่วโมงครึ่งไปนะฮะจะยันมักริบหรือว่าจะยันนะเที่ยงคืนนะแต่อย่าเกินเที่ยงคืนแล้วกันนะอายุบอกว่าเดือดร้อนไปด้วยเลยนะอายุนะฮะก็ในหัวข้อของเรานะครับในตอนแรกเนี่ยที่ผมได้รับหัวข้อมาเนี่ยนะก็ทำดุลิลานะได้เห็นคำถามที่มาจากอัลกุรอานก็คือยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลิมะตะกูลูนมาลาตะฟอาลูนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายทำไมเพราะอะไรพวกเจ้าทั้งหลายถึงได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ทำผมก็มีความรู้สึกว่าหัวข้อนี้เนี่ยเหมือนกับเขาตั้งใจให้เรามาพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆคนที่พูดมากที่สุดเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์นั่นแหละนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะว่าคนที่พูดเยอะเนี่ยโดนสอบสวนเยอะนะเพราะนั้นเวลาที่เราถามว่าทำไมถึงได้พูดในสิ่งที่ไม่ทำนะจริงๆนะฮะผมภรรยาผมเนี่ยเขาเคยบอกกับผมนะเวลาเขาเถียงสู้ผมไม่ได้หรอกนะแต่เวลาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดบรรยายอาจารย์นะให้อาจารย์ฟังเออผมก็บอกเออเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงเฮ้ยเราบรรยายเรื่องอะไรไปมั่งวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันทำให้เรามาคิดถึงเรื่องราวต่างๆในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าหัวข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วพอเวลาผมได้มาฟังน้องเขาได้มาเริ่มต้นเนี่ยก็เปิดมุมมองขึ้นมาได้อีกว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันสำคัญสำหรับทุกคนเลยนะเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะต้องพูดคือบางทีเนี่ยถ้านับคำที่พูดกันเนี่ยนะว่าคือผมเนี่ยจะได้พูดในตอนที่มาอยู่บนเวทีนั่นแหละอยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะเพราะนั้นบางครั้งถ้านับคำที่พูดกันเนี่ยบางทีคนที่บ้านจะพูดมากกว่าเราก็ได้นะบางทีเขาอาจจะโดนสอบสวนมากกว่าเราก็ได้นะเพราะว่าเขาพูดเยอะนะแต่เราเนี่ยว่าสายว่าเราไอ้สิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยมันโดนบันทึกไว้ในดุนยาไงแต่เราต้องไม่ลืมว่ามายันฟิซูมินกอลินอิลลาละไดฮิรอกีบุนอะตีดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ถูกพูดออกมาเนี่ยมายันฟิซูมินกอลินไม่ว่าคำพูดอะไรก็ตามที่มีเป็นคำพูดออกมาเนี่ยอิลลาละไดฮิรอกีบุนอะตีดนอกจากว่าจะต้องไปอยู่ที่รอกีบอะตีดหมายความว่าจะต้องไปโดนบันทึกเอาไว้ที่มาลายการรอกีบอะตีดนี่คือมาลายการทำหน้าที่ในการบันทึกผมเห็นหน้าบางมูฮัมหมัดแล้วผมก็ได้มูฮัมหมัดบอกว่ามาถึงผมก็บอกผมก่อนเลยว่าอาจารย์ค่อยๆพูดนะอาจารย์จะรีบไปไหนนี่คุยมาผมก็สาวผมจะพูดเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการพูดของเราเนี่ยนะทุกคำพูดเราจะต้องโดนสอบสวนในวันกิยามะห์มาลาอิกะห์จะเอาคำพูดของเราเนี่ยไปบันทึกหมายความว่าคำพูดของเราทุกคำมันจะไปอยู่ไม่ซ้ายก็ขวาคือถ้าไม่ใช่คำพูดที่ไปอยู่ในตาช่างความดีมันก็จะเป็นคำพูดที่ไปอยู่ในตาช่างความชั่วพี่น้องเอาตัวนี้เป็นตัวช่างเลยว่ามายันฟิซูมินกอลินอิลลาลาฮิรอกีบุนอะตีดไม่ว่าคำพูดใดก็ตามต้องไปอยู่ที่มาลาอิกะห์รอกีบอะตีดทำหน้าที่ในการบันทึกความดีความชั่วทีนี้พี่น้องอ่ะการมีความตั้งมั่นในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของมุมินชีวิตของผู้ศรัทธาหมายความว่าการที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้ในสิ่งที่เราทำการพูดไปเนี่ยรู้สิ่งสำคัญไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นนักเผยแพร่หรือว่าจะเป็นคนที่อยากจะให้สิ่งที่เป็นความดีงามเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมแล้วสิ่งนี้แหละนะจะเป็นสิ่งที่พาเรารอดพ้นไปสู่สวงสวรรค์และพาเรารอดพ้นในสภาพเมากิฟที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์
และการที่เราสามารถที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของคำพูดของเราได้เนี่ยมันคือหนึ่งในสาเหตุของความสำเร็จเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอิสลามของเราเนี่ยสอนให้เรามีความสัจจริงอิสลามเราสอนให้เรามีความมั่นคงอิสลามเราสอนให้เราทำให้ได้ในสิ่งที่เราได้ทำการพูดไปเพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเนี่ยมันจะเข้าในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นวาญิบเป็นเรื่องที่จำเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบาตสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ทำได้บุญละทิ้งไม่เป็นบาปนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทที่ดีงามก็ตามเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ในสิ่งที่เราจะทำการนะพูดไปและสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งเน้นย้ำถ้าหากว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาพี่น้องทุกคนมีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาหมดเลยนะท่านนบีได้บอกบัลลิกุอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่จากฉันไปไม่ว่าจะเป็นอายะเดียวก็ตามใครยิ่งเผยแพร่เยอะมัสอูลียะหน้าที่ของเขายิ่งมีหน้าที่เยอะขึ้นมามากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการสอนมากการปฏิบัติก็ต้องนำสิ่งที่ได้ทำการสอนได้ทำการบอกเนี่ยเอามาปฏิบัติให้ได้สิ่งนี้ไม่ได้แค่เฉพาะการสอนในภาพรวมเหมือนการบรรยายการอะไรพวกนี้เนี่ยแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในครัวเรือนตั้งแต่ในบ้านเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นที่รู้กันนะพี่น้องว่าเราจะเป็นคนที่พยายามนะพยายามในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้แล้วเราก็พยายามกันจริงๆในการที่จะหาสุนนะท่านนบีมาทำการปฏิบัติแต่เราอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติเอาไว้ให้เราได้ดูเนี่ยมีความครอบคลุมในการดำเนินชีวิตของเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าเราคัดการและละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลลอฮ์ที่เป็นอุสวะฮะซะนะเป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับใครฮะใครกันที่เป็นคนที่อยากจะได้รอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีงามลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอสำหรับคนที่มีความหวังต่ออัลลอฮ์หมายความว่าหวังในความดีงามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังในเรื่องของวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์แล้วก็มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรามีรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นแบบอย่างให้กับเราในการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอย่างที่เราพูดกันเนี่ยพี่น้องเชื่อครับว่าคนจะรับอิสลามกันเยอะเลยในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะอวะห์ทำการเผยแพร่บรรยากาศในการดะอวะห์ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนเราย้อนกลับไปดูแล้วเราก็เอาบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเอาการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้เอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติในเรื่องของการละหมาดเอาซุนนะห์นบีมาปฏิบัติในเรื่องการถือศีลอดเอาซุนนะห์นบีมาปฏิบัติในเรื่องของการเดินเรื่องของการนั่งเรื่องของการกินเรื่องของการพูดเรื่องของการคบค้าสมาคมกับใครเรื่องของการตอบโต้เรื่องของการพูดคุยเรื่องของการทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานักวิชาการบางท่านเลยบอกกับเราว่าอิซัสตะตออตะอัลลาตะฮุกกะราซักอิลลาบิลอะซัรฟะฟอัลถ้าหากว่าเจ้าสามารถที่จะไม่ต้องเกาหัวนอกจากว่าต้องมีหลักฐานพยายามทำให้ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติอะไรก็ตามพยายามมีหลักฐานหน้าที่ของเราในการปฏิบัติเรื่องใดพยายามหาหลักฐานจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีหน้าที่ในการพูดนักวิชาการมีหน้าที่ในการพูดในการบอกในการเตือนในการบรรยายในการนะซีฮะในการสอนในห้องเรียนในการบอกกับคนต่างๆทั่วไปเราก็ต้องพยายามให้มากที่สุดในการที่จะไปเอาแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้นักวิชาการก่อนนะเดี๋ยวคนทั่วไปโดนกันหมดแหละนะฮะนักวิชาการมีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีภรรยาไหมมีกี่คนฮะผมเว้นให้คิดหน่อยหลายคนนะเพราะนั้นอย่าไปตำหนิใครมีภรรยาเยอะนะอย่าไปตำหนิเขานะ
ท่านนบีมีภรรยาตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยภรรยาท่านนบีเหลือ9คนเพราะฉะนั้นแสดงว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อภรรยาเนี่ยต้องมีแบบอย่างในการปฏิบัติกับภรรยาปฏิบัติอย่างไรแสดงว่าเวลาที่เราจะพูดคุยกับภรรยาพยายามไปหาซุนนะท่านนบีมาปฏิบัติเวลาท่านนบีมีลูกมั้ยฮะมีท่านนบีมีลูกและเราก็ไปดูว่าซุนนะท่านนบีเนี่ยเวลาท่านนบีจะปฏิบัติกับลูกเนี่ยท่านนบีปฏิบัติอย่างไรท่านนบีมีเพื่อนมั้ยมีเพื่อนไปดูแบบอย่างท่านนบีปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไรท่านนบีมีคนรับใช้มั้ยมีซุนนะท่านนบีเป็นอย่างไรเพราะนั้นพี่น้องเรามีแบบอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยเอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัตินะแล้วทุกคนค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองจะต้องปฏิบัตินะคือบางคนไปค้นคว้าในสิ่งที่เราไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมน้องสังเกตในเรื่องดูเดือนเนี่ยคุยกันเกือบทุกคนเลยนะคือเหมือนกับมันเป็นหน้าที่ทุกคนเลยจะต้องคุยต้องอะไรทั้งที่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกมีสิ่งสำคัญกว่าเรื่องนั้นอีกต้องการเขาเป็นเอกภาพอินชาอัลลอฮ์นะเพราะนั้นมีสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้มากๆในเรื่องของการปฏิบัติของเราเนี่ยเราพยายามดูว่าซุนนะที่เราต้องค้นหามาสู่การปฏิบัติเนี่ยเรามีเพื่อนเราจะต้องใช้ชีวิตกับเขายังไงอย่างน้อยๆนะพี่น้องอย่างเช่นซุนนะท่านนบีท่านนบีบอกว่าอามิลุนนาสบิมิซดิมาตุฮิบบุอันอายุอามิลุนกะบีจงทำการคบกับเพื่อนมนุษย์หรือว่าใช้ชีวิตกับเขาหรือว่ามีมารยาทกับพวกเขาเหมือนอย่างที่เจ้าอยากจะให้คนอื่นมามีมารยาทกับเจ้านั่นแหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเราจากมารยาทที่ไม่ดีห้ามเราจากเรื่องราวต่างๆหลายๆอย่างถามว่าเราได้นำตรงนั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติไหมเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นที่รู้กันว่ามนุษย์ทุกคนต้องการให้คนอื่นเนี่ยมีมารยาทที่ดีงามกับเราแต่เวลาที่เราทุกคนเนี่ยพยายามแต่การค้นคว้าหาสิ่งที่คนอื่นต้องทำให้กับเราเนี่ยมันทำให้สังคมไม่มีการพัฒนาอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าสามีต้องการว่าไปหามาว่าภรรยาต้องทำยังไงกับเราภรรยาก็ไปค้นคว้าหาว่าสามีต้องทำไงกับเราปรากฏว่าไอ้ภรรยาก็ไม่ทำดีเพราะบอกว่าไอ้สามีก็ไม่เห็นจะทำเลยสามีก็ไม่ได้ทำดีภรรยาบอกว่าภรรยามันยังไม่ทำหน้าที่ของมันเลยสุดท้ายสังคมเราจะมีแต่คำนี้แหละพี่น้องลองเปลี่ยนเอาอายะนี้เนี่ยมาใช้เนี่ยว่าลิมะตะกูลูนมาลาตัฟอาลูนทำไมท่านนบีบอกกับเราว่าเราอยากจะให้เขาทำดีกับเราเราก็ต้องทำดีกับเขาดิเพื่อเขาทำดีกับเราถ้าเราอยากจะดูซุนนะของท่านนบีในเรื่องของการคบค้าสมาคมเรามีเยอะแยะมากมายมีรายงานว่าในนบีซะกะรียานะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัสลัฮนาละฮูซอญะฮ์แล้วเราได้ทำการแก้ไขภรรยาของเขาให้ในตัฟซีรบอกว่านบีซะกะรียาเนี่ยภรรยาเนี่ยชอบด่านบีซะกะรียาแล้วก็ชอบเอานบีซะกะรียาเนี่ยไปพูดให้คนอื่นฟังในสิ่งที่ไม่ดีน้องนบีซะกะรียาทำอย่างไรไปดูในตัฟซีรแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราไว้ยังไงว่านบีซะกะรียาอดทนจงกระทั่งว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาบอกวัสลัฮนาละฮูซอญะฮ์เราทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยดีขึ้นมาอีกนบีคนนึงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง บางคนเปลี่ยนบางคนเพิ่มนะมันจะมีหลายรูปแบบนะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นมุมมองที่ดีนะว่าให้เรามีหลายมุมมองให้เลือกทีนี้มุมมองในเรื่องที่นบีอิบรอฮีมใช่ไหมนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลมีแบบอย่างให้กับเราในเรื่องของการปฏิบัติว่าในเรื่องราวที่เราน่าจะเคยได้ยินกันนะว่าในนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลกับแม่ไปอยู่ที่ในจุดนึงก็คือมักกะฮ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มาเยี่ยมประจำแหละแต่ในวันที่อิสมาอีลแต่งงานแล้วเนี่ยมาเยี่ยมในครั้งแรกมาเจอภรรยาคนนึงแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคือตรงนี้เนี่ยให้เราได้เห็นง่ายๆเลยว่าภรรยาเนี่ยอยู่ในสภาพนั้นแหละแต่ว่าพูดแต่ข้อบกพร่องพูดแต่ความลำบากนะเขาบอกว่าเราลำบากมากเลยเราเป็นแบบนั้นเราแบบนี้เราแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่เอามุมที่ดีมาพูดเลยนบีอิบรอฮีมก็เลยบอกกับ
ภรรยาอิสมาเอลคนนั้นเนี่ยว่าบอกว่าฝากสลามถึงอิสมาเอลด้วยนะแล้วก็บอกเขาให้เปลี่ยนธรณีประตูซะอิสมาเอลก็บอกว่านั่นแหละพ่อของฉันแล้วก็เปลี่ยนธรณีประตูมาอีกรอบนึงเจอภรรยาคนใหม่สภาพเดียวกันพี่น้องความเป็นอยู่เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เวลาคำถามมาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้กับเราเรามีเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เรามีทางคือตรงนี้นะให้เราเข้าใจง่ายๆเลยว่าถ้าหากว่าคำพูดจากภรรยาเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีมาเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะลำบากก็เถอะมันจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้แต่ถ้าวันๆกลับบ้านมาภรรยามาแต่โอ้โหวันนี้เจอแต่เรื่องนั้นไม่ดีเรื่องนู้นไม่ดีนะถามว่ามีความสุขไหมเราก็จะกลับบ้านห้าโมงเย็นก็เยอะไปเดี๋ยวไม่มีเวลานอน4-5 ทุ่มอันนี้มันเป็นคือผมอยากจะบอกว่าตรงนี้เป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะอัลลอฮฺตะอาลาสร้างบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องให้เราคิดอยู่เสมอให้เราคิดเหมือนบรรดานบีบางทีเราคิดในมุมเราเวลาเราคิดในมุมเราเนี่ยเรามักจะไม่ทำอะไรที่เราไม่ได้ประโยชน์เลยแต่เราคิดในมุมของนบีถามว่าในวันที่อัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเอาพระนางฮาญัดใช่ไหมพระนางฮาญัดกับอิสมาเอลลูกเล็กๆอ่ะเอามาไว้กลางทะเลทรายน้ำเนื้ออะไรไม่มีเลยกินกับปัญญาไหมไม่กินกับปัญญาถ้าเราคิดในมุมของเราอ่ะหุยไม่ไปหรอกวันที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้แม่ของนบีมูซาเอาในวันที่ฟิรเอาอูนจะฆ่าเด็กอ่ะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกแม่ของมูซาว่าให้เอามูซาลอยน้ำไปแม่น้ำนายคนใช้แม่น้ำนายทั้งประเทศแล้วคนต้องเจอแน่ต้องเห็นแน่แต่อัลลอฮ์สั่งให้ลอยน้ำไปถ้าในเอาความเป็นจริงอ่ะต้องทำไงต้องซ่อนแต่นบีแต่พระนางมารยามแม่ท่านนบีมูซาทำไงทำตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะการทำตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยบางครั้งมันไม่กินกสิปัญญาเราเอาง่ายๆอัลลอฮ์ให้ตื่นละหมาดซุบโบอ่ะเอาถ้าให้เราเลือกเองเราทำไงตื่นเราขอซุบโบกี่โมงผมขอ9 โมงนะแต่ว่าเยอะไปนะเอา7 โมงครึ่งนะเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาวางฮิกมะห์วางอะไรต่างๆมาให้เราเนี่ยเราอย่าไปมองในมุมของเราเรามองมุมสบายของเราเป็นไงฮะเราจะเอาแต่ความสะดวกสบายของเราแต่ให้เรารู้ว่าศาสนาวางมาให้กับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะในการดำเนินชีวิตของสังคมถูกไหมฮะเราต่อนะผมจะพูดเรื่องภรรยาแหละแต่ไม่พูดดีกว่านะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งนะว่าอะตะมูรูนันนาสบินบิรวะตันซาวนะอัมฟุซะกุมอันตุมตัสลูนัลกิตาบอะฟะลาตะอ์กิลูนอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์หนึ่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายจะใช้ให้ผู้คนเนี่ยทำความดีวะตันซาวนะอัมฟุซะกุมและเจ้าก็ลืมตัวเองแปลว่าใช้คนอื่นทำความดีแต่ลืมตัวเองบอกคนอื่นตื่นละหมาดซุบฮ์นะแต่ตัวเองไม่ตื่นบอกคนอื่นว่าต้องทำความดีนะต้องบริจาคนะเช่นเนี่ยในเรื่องบริจาคเอาง่ายเลยผมเชิญชวนคนอื่นบริจาคนะบริจาคนะถ้าตัวเองไม่เคยบริจาคเลยเนี่ยแสดงว่าอัตมูรูนันนาเซบินบิริวตันเซานะอัมฟุสกุมอันตุมตัสลูนในกิตาบอัฟลาตะกิลูนเจ้าจะใช้คนอื่นทำความดีแล้วก็ลืมตัวเองทั้งที่ตัวเองเนี่ยอ่านคัมภีร์อัลลอฮ์บอกว่าอัฟลาตะกิลูนทำไมมีสมองไม่ใช้อัฟลาตะกิลูนเนี่ยเจ็บนะพี่น้องถ้าเราคือทำไมไม่ใช้สมองทำไมมีสมองไม่ใช้กุรอานในสำนวนสั้นที่มันเป็นประโยคใช้ตอนผมเรียนซันนวีผมจำได้เลยมีอาจารย์คนหนึ่งเขามาบอกพวกผมทำอะไรจำไม่ได้แล้วนะแล้วเขาบอกสั้นๆเลยอัฟลาตะกิลูนเขาขอยกอายะห์กุรอานเลยผมก็งงมันอะไรผมก็ไปดูในตัฟซีรในความหมายแล้วทำไมสู่เจ้าทั้งหลายไม่ใช้สติปัญญากันดอกหรือไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าแปลแบบชาวบ้านนะทำไมไม่ใช้สมองเจ็บนะวันนั้นสำนวนบางครั้งสำนวนที่มันหนักเราก็ต้องแปลให้มันหนักๆไปด้วยแต่ระวังอย่าหยาบคายนะพระอัลลอฮ์ตะอาลาบอกกับเราให้เราพยายามทำในสิ่งที่เราได้ทำการบอกกับคนอื่นอายะของเราในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอิบนุมัสอูดได้บอกกับเรานะว่าเวลาที่เจ้าได้ยินอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลอดีนะอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายฟะอัสฆิอะลัยฮิซัมมักจงตั้งใจฟังจงเงี่ยหูฟัง
นี่มุสลิมบอกจงตั้งใจฟังว่าเพราะว่าเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนะอามานูเนี่ยโอ้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายหมายความว่าถ้าไม่ใช่คำสั่งก็ต้องมีอะไรห้ามสักอย่างนึงแหละและอัลเลาะห์ก็บอกตะกล่าวในอายะห์นี้ว่าลิมาตะกูลูนะมาลาตะฟอลูนเพราะอะไรพวกเจ้าทั้งหลายถึงได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติสิ่งที่เจ้าไม่ทำกะบูรอมักตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตะฟอลูนถือเป็นอะไรที่น่ารังเกียจนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคำว่ามักเนี่ยเป็นการแสดงความรังเกียจในสำนวนภาษาอาหรับที่หนักที่สุดมีคำว่าบุกแปลว่าความน่ารังเกียจคำว่ามักเนี่ยหนักขึ้นไปอีกหมายความเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งอย่างที่สุดแล้วนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พวกเจ้าทั้งหลายพูดในสิ่งที่พวกเจ้าไม่ยอมทำการปฏิบัติอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีชูอัยบ์ว่าวะมาอูรีดูอันอุคอลิฟะกุมอิลามาอันฮากุมอันฉันไม่ต้องการที่จะทำค้านกับพวกเจ้าในสิ่งที่ฉันได้ห้ามพวกเจ้าหมายความว่าฉันไม่ทำหรอกในสิ่งที่ฉันห้ามพวกเจ้าไม่ให้ทำแล้วจะให้ฉันไปทำได้ยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์และยังมีในซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราในเรื่องของความสำคัญในการที่เราต้องปฏิบัติก่อนพี่น้องฮะในครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ในฮัจญ์เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการคุตบะห์แล้วท่านนบีก็ได้ทำการเตือนนะเตือนบรรดาซอฮาบะห์ในคุตบะห์เนี่ยแล้วในคุตบะห์ในฮัจญะตุลวะดาในฮัจญ์อัมราเนี่ยท่านนบีได้เริ่มด้วยกับการเตือนการห้ามครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหมายความว่าในวันนี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าการตักเตือนไม่ใช่การเตือนบนเวทีอย่างเดียวแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราให้ว่าเราจะต้องเริ่มที่ครอบครัวก่อนครั้งหนึ่งมีผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่มีเกียรติเป็นเผ่ามักซูมียะผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ไปขโมยของแล้วไปขโมยของในเขตที่จะต้องโดนตัดมือนางขโมยของเวลานางขโมยแล้วเนี่ยเลยทำให้บรรดาชาวกุเรชเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้บรรดาชาวกุเรชได้หนักใจมากคือหนักใจมากเวลาที่ผู้หญิงคนนี้จะต้องมาโดนตัดมือพวกเขาก็เลยปรึกษาหารือกันคือถือว่าสำคัญมากเลยนะถึงขั้นมาปรึกษาหารือกันมาพูดคุยกันแล้วฮะดีเนี่ยท่านหญิงไอชาเป็นคนรายงานมาคุยกันว่าเอาไงกันดีเนี่ยเราจะส่งใครไปเจรจากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีแล้วเขาก็คุยกันว่าไม่มีใครไม่น่าจะมีใครกล้าหรอกนอกจากอุซามะบินเซดเพราะอุซามะเนี่ยเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นคนรักของท่านนบีแล้วก็เป็นลูกของคนรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ส่งอุซามะไปอุซามะก็เลยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีในเรื่องของเหตุการณ์นี้เวลาอุซามะได้บอกกับท่านนบีขอกับท่านนบีท่านนบีก็เลยบอกว่าอัตชฟะฟีฮัดดินมินฮุดูดิลลาห์ยาอุซามะท่านนบีเลยบอกอุซามะว่าเนี่ยเจ้าจะมาขอการชะฟาอะห์ขอการให้การละเว้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางกำหนดกฎเกณฑ์ขอบเขตมาแล้วกันนั่นหรือบอกอุซามะแล้วท่านนบีได้บอกว่าวะไอมุลลอฮ์คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าเราอันฟาติมะตะบินตะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรกอตละกอตอตุยะดาฮาท่านนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าถ้าหากว่าฟาติมะห์ลูกสาวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขโมยเนี่ยฉันก็จะตัดมือของฟาติมะห์น้องวันนี้มีกี่เรื่องที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมีการปฏิบัติมีการตัดสินกับคนอื่นแต่พอเวลามีสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวแล้วมีการมองข้ามไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะทุกคนมีตัวอย่างใกล้ตัวหมดนะมีใกล้ตัวหมดเพราะนั้นพี่น้องเรื่องนี้หัวข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะผมถือว่าเป็นหัวข้อที่เราได้มาเตือนตัวเองด้วยนะคือเวลาเรามีอะไรที่หัวข้อที่เราคุยเราค้นคว้ามาแล้วเราได้ประโยชน์เนี่ยประโยชน์กลับมาหาเราแล้วประโยชน์กลับไปหาสังคมกลับไปหาทุกคนที่เราได้ฟังเพราะนั้นในสิ่งนี้เนี่ยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยมาเพื่อการปฏิบัติด้วยกับตัวของท่านเองก่อนแล้วก็ปฏิบัติกับคนใกล้ตัวพี่น้องอะแล้วในแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ที่ท่านนบีได้รับอายะหนึ่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาว่าวะอันซิรอาชีรอตะกันอักรอบีนและจงทำการเตือนครอบครัวใกล้ชิดของเจ้าก่อนท่านนบีก็เรียกชื่อครอบครัวชื่อเผ่าต่างๆที่เป็นเผ่าใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทำการเตือนคนใกล้ตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่บรรดาคุลาฟาอัรรอชิดีนบรรดาคอลีฟาได้ทำการปฏิบัตินะท่านอุมัรบินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันท่านอุมัรได้บอกว่าเวลาที่อุมัรเนี่ยนะท่านอิบนุอบีชัยบาได้ทำการบันทึกเอาไว้นะบอกว่าอุมัรเนี่ยเวลาที่เขาออกกฎเกณฑ์เวลาอุมัรเป็นคอลีฟานะคอลีฟาคนที่2อุมัรออกกฎเกณฑ์เตือนอะไรใครเนี่ยอุมัรจะเรียกครอบครัวมาแล้วก็ญาติพี่น้องของอุมัรที่เป็นญาติใกล้ชิดอุมัรเรียกมาแล้วอุมัรก็จะบอกว่าอินนีนะไฮตุนนะซันกะซาวะกะซาวะอันนันนาซยันซุรูนอิลัยกุมกะมายันซุรุตตัยรอิลัลลัฮมฉันเคยห้ามผู้คนจากฉันห้ามผู้คนจากเรื่องนี้แล้วก็บอกกับครอบครัวว่าผู้คนเนี่ยมองมายังพวกเจ้าเนี่ยเหมือนกับที่นกเหยี่ยวนะนกที่มันล่าเนื้อมองมายังเนื้อที่แบบพุ่งจงตรงที่จะมากินเนื้อตรงนี้ว่าไอมุลลอลาอาจิดูอะฮัดันมิงกุมฟะอะละฮูอิลลาอัฎอะฟุละฮุลอุกูบะดิอฟินและอุมัรก็บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามในเครือญาติใกล้ชิดของฉันเนี่ยใครทำสิ่งนี้นะสิ่งที่ฉันห้ามเนี่ยนะฉันจะลงโทษ2เท่าอันนี้คือเตือนคนอื่นแล้วก็กลับมาเตือนครอบครัวหมายความว่ามาเตือนครอบครัวเน้นย้ำครอบครัวว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะสิ่งจำเป็นที่ฉันต้องปฏิบัติก็คือการเตือนครอบครัวก่อนพี่น้องทั้งหลายและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังได้บอกถึงชายคนหนึ่งที่เขาได้ถูกจับลงไปในขุมนรกในวันกิยามะห์แล้วก็ท่านนบีได้บอกว่าฟาดันตะลิกุอักตาบุบัตนีฮีแล้วก็ลำไส้ของเขาเนี่ยก็ถูกควักออกมาอยู่ข้างนอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รายงานหะดีษเนี่ยนะได้บอกว่าแล้วบรรดาผู้คนเนี่ยพอเวลาเห็นชายคนนี้เนี่ยนะผู้คนก็ถามว่ายาฟูลานมาลักบอกว่าเอ้าเป็นอะไรเนี่ยท่านไม่ใช่เหรอที่เคยเป็นคนที่เตือนเราไม่ให้ทำเรื่องนั้นไม่ให้ทำเรื่องนี้ไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นไม่ปฏิบัติสิ่งนี้แล้วทำไมท่านถึงได้มาอยู่ในนรกล่ะชายคนนี้ได้บอกว่ากุนตุอามุรุบินมารูฟวะลาอาติฉันใช้ให้ทำความดีแต่ฉันไม่ทำวะกุนตุอันฮาอานินมุงกัรวะอาติแล้วฉันก็ห้ามคนทำความชั่วแต่ฉันไปทำสภาพคืออะไรพี่น้องแสดงว่าชายคนนี้คือผู้รู้คนที่มีความรู้หรือคนที่ทำหน้าที่ในการเตือนผู้คนในการเตือนคนอื่นแล้วสุดท้ายในวันกิยามะห์กลับกลายเป็นคนที่ลำไส้ออกมาอยู่ข้างนอกถูกควักลำไส้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ถูกลงโทษอยู่ในขุมนรกแล้วผู้คนก็ได้มาเห็นในสภาพที่มันคือเป็นสภาพที่มันที่น่ารังเกียจนะถ้าเราเห็นใครคือถ้าเราเห็นใครประสบอุบัติเหตุสมมตินะจนลำไส้ออกมาข้างนอกสมองออกมาข้างนอกเนี่ยเป็นภาพที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างบอกให้เราได้รู้ถึงความน่ารังเกียจของสภาพนี้และหะดีษในเรื่องราวของคนที่เป็นผู้รู้แล้วก็ไม่ทำการปฏิบัติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำสนธิสัญญากับพวกกุเรชในเหตุการณ์ฮุไดบียะห์นะฮุไดบียะห์คือเหตุการณ์ท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ตั้งใจไปทำอุมเราะห์นะแล้วก็โดนชาวกุเรชสกัดในปีฮิจเราะห์ศักราชที่6ก่อนพิชิตมักกะห์2ปีชาวกุเรชยังมีอำนาจในนครมักกะห์อยู่กุเรชไม่ให้เข้าแล้วกุเรชก็ส่งคนมาเจรจาแล้วมีการทำเซ็นสัญญาทำสนธิสัญญากันในเหตุการณ์ครั้งนั้นน้องรู้มั้ยว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยซอฮาบะห์หลายคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านนบียอมบันทึกกับชาวกุเรชและหนึ่งในนั้นก็คือท่านอุมัรบินคอตตอฟบินคอตตอฟรอฎิยัลลอฮุอันแต่เวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์มานะแล้วเขาก็ได้เข้าใจในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในฮุไดบียะห์นี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์เวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเซ็นสัญญาเสร็จสับเรียบร้อยละ
และท่านนบีก็เรียกบรรดาซอฮาบะห์มาแล้วก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำร้อนแล้วนะเพราะฉะนั้นตะฮันลุนได้แล้วก็เชือดแพะหมายความว่าต้องเสียดำเชือดแพะเสียดำกันเพราะว่าให้เปลืองผ้าอิหรอมได้แล้วก็เชือดแพะเสียดำได้ท่านนบีสั่งซอฮาบะห์พี่น้องรู้ไหมว่าเวลาท่านนบีสั่งเนี่ยซอฮาบะห์ไม่ทำเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูพอซอฮาบะห์ไม่ทำเนี่ยท่านนบีรู้สึกหนักใจมากว่าเฮ้ยทำไมครั้งนี้สั่งแล้วก็ไม่ยอมทำท่านนบีก็เลยเข้าห้องเข้าบ้านคือเวลาท่านนบีเดินทางเนี่ยซอฮาบะห์จะเตรียมเต็นท์ไว้ให้ท่านนบีนะพักกับภรรยาที่ท่านนบีจับฉลากแล้วไปกับคนนั้นครั้งนั้นไปกับอุมมุสลามะท่านนบีเนี่ยเข้าห้องไปอุมมุสลามะภรรยาอันนี้คือประโยชน์ของการได้ภรรยาที่ดีนะว่าจะคอยให้คำปรึกษาเราจะคอยให้กำลังใจคำปรึกษาเราเวลาท่านนบีเข้าไปหาอุมมุสลามะเนี่ยท่านนบีก็อุมมุสลามะเห็นแล้วท่านนบีหนักใจว่าท่านนบีก็บอกอุมมุสลามะว่ามันเป็นอะไรกันเนี่ยครั้งนี้ฉันบอกให้เขาตะฮันให้เขาเปลืองเอี้ยรอมให้เขาเชือดแพะอะไรไม่มีใครทำอุมมุสลามะได้บอกกับท่านนบีว่าบอกท่านนบีเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ดีเหมือนครั้งอื่นครั้งนี้เนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ยังรอท่านนบีอยู่หมายความว่าคือการวะฮีเนี่ยลงมาได้เสมอนะท่านนบีมีชีวิตอยู่นะแล้วการที่คนคนนึงจะทำการเปลืองเอี้ยรอมออกแล้วก็เชือดแพะหมายความว่าเขาจะหมดหวังในการทำอุมรอห์แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยซอฮาบะห์กำลังมองมาที่ท่านนั่นแหละตอนนี้เขายังไม่ได้เขาไม่ได้ฟังคำพูดท่านละแต่เขารอปฏิบัติตามการปฏิบัติของท่านต้องดูความฉลาดของมุสลิมนะมุสลิมบอกท่านนบีว่าวันนั้นท่านออกไปสิแล้วท่านก็เปลืองผ้าอิหรอมเปลี่ยนชุดแล้วท่านก็เชือดแพะให้เขาดูแล้วก็ดูซอฮาบะห์จะปฏิบัติตามท่านนบีก็เรียกขึ้นมาว่าให้เราได้เห็นว่าการปฏิบัติให้ดูเนี่ยดีกว่าการพูดให้ฟังซะอีกท่านนบีก็ออกมาท่านนบีก็เปลืองผ้าอิหรอมแล้วก็ทำการเชือดแพะตะฮันลุนเรียบร้อยซอฮาบะห์ทุกคนทำตามการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีเลยเพราะเหตุการณ์นี้ให้เราได้รู้ว่าการปฏิบัติให้ดูเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งผลมากกว่าคำพูดเพราะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะสอนไปแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับ อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดมีเคสที่ปฏิบัติให้ดูก็แล้วอะแต่ว่าลูกหลานคนในบ้านก็ยังไม่ทำอย่างเงี้ยต้องทำยังไงผมถามก่อนน้ำเนี่ยสีอะไรฮะผมก็ดูว่านี่มันน้ำชาหรือว่าน้ำอะไรนะสีเขียวอะสไปซ์สีเขียวนะน้ำใบเตยใบเตยเออนี่ผมนึกไม่ออกใบเตยนี่มันง่ายนะเรานึกไม่ออกสีเขียวเนี่ยคือสีแก้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่ว่าน้ำสีขาวนะอันนี้ตอบคำถามไหมเนี่ยยี่ผมจะกินน้ำมาแหละอะไรขออีกทีนึงถามอีกทีนึงถามว่าถ้าเกิดปฏิบัติให้ดูแล้วอะค่ะแต่คนในบ้านก็ยังไม่ทำอย่างเงี้ยอย่างพ่อละหมาดให้ลูกดูลูกก็ไม่ละหมาดแม่อ่านกุรอานให้ลูกเห็นลูกก็ไม่ดูไม่อ่านอย่างเงี้ยนบีทำยังไงนบีท่านอื่นก็ได้ใครก็ได้อะค่ะที่มีตัวอย่างครับพี่น้องฮะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอันนี้เหมือนเป๊ะเลยนะผมก็จบพอดีแหละเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันต่อเลยนะว่าผมหมดแล้วผมไม่มีอะไรพูดแล้ว ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะ อันนี้สิ่งที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ดูเนี่ยนะพี่น้องมีเยอะมากมีหลายรูปแบบมีหลายแบบอย่างเราหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าก็คือว่าบางดาวุฒิพัดลมเนี่ยมีปัญหาอะไรกับผมปะเมื่อกี้บางดาวุฒิหันมาหาผมแล้วใช่ไหมแล้วมันหันไปใช่ไหมมันมีปัญหาอะไรกับผมแน่เลยผมว่าสิ่งที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะการปฏิบัติกับคนรอบข้างเราเนี่ยนะมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเวลาที่เราค้นคว้าหาซุนนะเนี่ยเราพยายามหาซุนนะมาสู่การปฏิบัติอย่าหาซุนนะที่มันจะไม่ให้เราปฏิบัติหมายความว่าเวลาที่จะแบบอย่างของบรรดานบีเนี่ยเอาแบบอย่างที่เราจะปฏิบัติได้อย่าพยายามหมายความว่าอย่าพยายามหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองอย่างเช่นพอเวลาลูกไม่ดีอย่างเงี้ย
บอกว่าโอ้ลูกนบีนูฮ์ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะแสดงว่าคือเรากำลังจะตอบขวานผ่าซากกับคนอื่นไปเลยว่าที่ลูกฉันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะลูกนบีนูฮ์ก็ไม่ดีใช่ไหมมีลูกนบีที่ไม่ดีอันนี้แสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันไม่ทำอะไรแล้วจบแล้วอันนี้คือคำตอบที่เราต้องการที่จะไม่ทำแล้วอะแต่เราต้องพยายามหาแบบอย่างแบบอย่างมีเยอะเยอะแยะมากมายนะในแบบอย่างต่างๆที่เราต้องถามว่าที่เราบอกว่าลูกนบีนูฮ์ก็จนสุดท้ายแล้วก็ยังไปอยู่บนภูเขาอยู่ดีที่ไม่ยอมศรัทธาแต่ถามว่าสิ่งที่เราจะโดนสอบสวนเนี่ยคืออะไรเราไม่ได้โดนสอบสวนในการปฏิบัติของลูกเราแต่เราโดนสอบสวนในการปฏิบัติของเราหมายความว่านบีนูฮ์ไม่ได้มีความผิดเพราะนบีนูฮ์ได้บอกว่ากอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอโอ้ผู้อิบานของฉันอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอบางดาวุฒเนี่ยเขาฉลาดนะพอสักพักนึงมันก็จะเบียนมาหาผมกอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอบอกโอ้ผู้อิบานของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ดะวะกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวันเลยหมายความว่านบีนูฮ์ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเตือนลูกทั้งวันทั้งกลางวันทั้งคืนจนกระทั่งวันที่ลูกของท่านนบีนูฮ์เนี่ยกำลังจะไม่ยอมขึ้นเรือกอลายาบุนัยยัรกัมมานะโอ้ลูกรักใช้สำนวนที่ดีด้วยนะหมายความว่าการที่เราจะต้องทำการเตือนลูกของเราเนี่ยเตือนคนใกล้ตัวของเราเนี่ยต้องใช้สำนวนที่นุ่มนวลจนวันที่ลูกจะตายคือบางคนเตือนทีนึงบอกว่าเออมันพูดก็ไม่ฟังทีนี้ก็ด่าเลยทีนี้ไม่เอาเลยเลยแต่นบีนูฮ์วันสุดท้ายเรียกลูกขึ้นเรือนะคือถ้าหากว่าเอาในมุมที่แบบว่ามุมที่จะพาโมโหอ่ะเฮ้ยนี่พ่อเป็นอาจารย์นะพ่อเป็นโต๊ะครูนะทำไมทำตัวอย่างนี้ล่ะนบีนูฮ์ก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละเฮ้ยฉันเป็นนบีนะถ้าแกเป็นลูกทำไมแกเป็นคนอย่างนั้นล่ะแต่ไม่เลยแต่นบีนูฮ์ใช้คำว่ายาบุนัยเนี่ยในสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยเป็นสำนวนเรียกลูกตัวเองเนี่ยเป็นสำนวนถ้าแปลภาษาไทยก็โอ้ลูกจ๋าโอ้ลูกรักด้วยสำนวนที่ไพเราะมากถามว่าความอดทนที่พ่อคนหนึ่งทำการด่าว่าเชิญชวนลูกแล้วไม่ใช่ลูกเดียวนะภรรยาด้วยแล้วเวลาภรรยาไม่รับเนี่ยคือผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่ามันหนักนะหนักกว่าเวลาสอนนักเรียนไม่ฟังอีกเวลาบอกภรรยาแล้วไม่ฟังเนี่ยผมมันหนักยังไงคะก็อยากรู้เพราะว่าถ้าเจอเคสเยอะแบบนี้ที่เข้ามาจะได้ไว้ใช้งานได้ผู้ชายเขารู้สึกหนักไงเวลาที่ผู้หญิงพูดแล้วคือแบบพูดแล้วภรรยาไม่ฟังอะค่ะมีเหงื่อแตกเฉยเลยเอาพัดลมมาอีกตัวนึงได้เลยค่ะบังเหงื่อแตกเฉยเลยนะทิชชู่อาจารย์ทิชชู่เอาจริงเหรอนะคือจะรู้ว่ามันหนักจริงนะคืออยากจะบอกกับเราว่าการสอนในห้องเรียนเนี่ยง่ายเพราะว่าสอนเสร็จกลับบ้านมาบรรยายอย่างเงี้ยคือง่ายสอนเสร็จบรรยายเสร็จผมกลับบ้านแล้วในความรู้สึกของเราก็คือว่าทุกคนฟังแล้วเข้าใจแล้วนำไปสู่การปฏิบัติแต่การสอนลูกสอนภรรยาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้ไงคือเวลาบอกแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปไหน คือเราบอกเขาแล้วเราเตือนเขาแล้วก็ต้องอยู่กับเขานั่นแหละคือหมายความว่าเราจะเห็นผลในสิ่งที่เราได้บอกเขาไปว่าเขาฟังคือฟังเนี่ยเขาฟังแน่แหละเพราะมันอยู่ในบ้านเดียวกันไงเขาจะทำตามในสิ่งที่เราบอกหรือเปล่าปรากฏมาว่าบอกไปแล้วเอ้ยบอกไปแล้วรอบมันไม่ฟังมันไม่ทำตามบอกไม่ใช่มันอัพด้วย บอกไปแล้วรอบหนึ่งเขาไม่ทำตามนะแล้วทำไงคะอันนี้คือคำถามต่อมาว่าเราจะทำยังไงเอาเลยเว้ยมาอาจารย์อันนี้คือคำถามที่เราจะต้องมานั่งคิดกันคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเลยว่าพอเวลาเตือนภรรยาแล้วเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะคือจะมีหลายรูปแบบในความรู้สึกของแต่ละคนว่าแล้วหลายๆคนจะมีการแก้ปัญหาอยู่หลายแบบบางคนเนี่ยจบกันเราขออยู่กันอย่างสันติก็คืออะไรฮะแยกทางกันก็ไม่แยกหรอกแต่ว่าไม่มันจะมีเคสที่หนักมากๆผู้ชายอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นเดี๋ยวค่อยๆพาไปเดี๋ยวค่อยๆ okay. มันจะมีเลิกกันแหละนะจะคุยกันยันเลิกกันแหละนะเราบางคนเนี่ยบอกว่าคือ
ือจบเลยเตือนแล้วไม่ฟังก็พอละไม่เตือนละเพราะเขาบอกว่าทุกครั้งที่เตือนทะเลาะกันก็คือไม่เตือนละนี่แหละต้องกลับมาว่าต้องเตือนต้องเตือนกี่ครั้งย้อนกลับมาว่าลิมาตะกูลูนมาลาตะฟาลูนนะเพราะอะไรพวกเจ้าทั้งหลายถึงพูดในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ยอมทำหมายความเวลาที่เราเอาแบบอย่างท่านนบีมาสู่การปฏิบัติเนี่ยแล้วนบีนูฮ์ดะวาลูกดะวาภรรยานบีมุฮัมมัดสอนภรรยาสอนอะไรพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีมีอายะห์กุรอานลงมานะเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูในซูเราะห์อะฮซับอายะห์กุรอานลงมาว่าท่านนบีบอกกับภรรยาว่าคุณเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยว่าจะเอาดุนยาหรือว่าจะเอาอัลลอฮ์กับรอซูลซูเราะห์อะซับหมายความว่าในจุดหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็มีจุดที่สุดๆละกับภรรยาอ้าวจริงไหมคือคนถ้าไม่สุดเนี่ยไม่ให้เลือกหรอกทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าในฐานะของสามีคือสามีที่ดีเนาะถึงได้พูดแบบนี้นะคะโอเคนะคะเพราะว่าสามีที่ไม่รับผิดชอบภรรยามันจะเป็นอีกเคสหนึ่งถูกปะอันนี้บอกผมเป็นสามีที่ดีใช่ไหมไม่ใช่กำลังจะบอกว่าทางบ้านว่าให้เข้าใจว่าเคสที่อาจารย์กำลังพูดว่าอัลลอฮ์ให้เลือกว่าจะเอาอัลลอฮ์หรือเอาอัลลอฮ์หรือรอซูลหรือว่าจะเอาดุนยาเนี้ยคือผู้ชายก็จะต้องปฏิบัติได้ดีถูกปะผมก็หลงดีใจแป๊บนึงไม่เป็นไรนะโอเคค่ะทีนี้พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงคือจุดนี้ในที่ผมบอกว่ายันเที่ยงคืนเนี่ยเพราะว่ามันมีจุดพวกนี้เข้ามานี่แหละมันต้องสร้างความเข้าใจให้มันกระจายคือถ้าเราพูดมุมเดียวอะถ้าจะให้ผมมาพูดในมุมที่เข้าข้างตัวเองเนี่ยนะผมพูดได้เยอะมากมาเถียงสู้ผมไม่ได้หรอกนะคือเราจะจัดได้เยอะมากว่าคือหลักฐานมันเยอะไงแล้วให้เขามาคุยกับเราเขายกหลักฐานไม่ได้อย่างเราหรอกเพราะนั้นบางครั้งในการคุยบางอย่างกับบางคนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้หลากหลายวิธีในการพูดคุยแต่ในวันเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เราจะต้องมาสงสัยว่าบรรดาภรรยานบีเป็นยังไงคือชีวิตท่านนบีเนี่ยดังที่เราได้รู้กันนะว่าเวลาท่านนบีถามว่าท่านนบีเนี่ยในตอนอยู่มักกะเนี่ยท่านนบีเป็นพ่อค้าแบบไหนเก่งนี่ใช่ป่ะเวลาท่านนบีไปค้าขายให้ขอดีญะห์ก่อนแต่งงานน่ะมีรายงานบอกท่านนบีค้าขายให้ได้กำไรเป็น2เท่าอ่ะแล้วท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยคือแม่ค้าที่โด่งดังเลยนะหมายความว่าการได้ปกติคอดีญะห์ไปค้าขายได้กำไรเยอะอยู่แล้วแล้วท่านนบีไปค้าขายได้เป็น2เท่าแสดงว่าท่านนบีเนี่ยมีฝีมือในเรื่องการค้าขายอย่างมากแล้ววันนึงอยู่ๆท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์แล้วท่านนบีก็อยู่กับภรรยาแต่งงานภรรยาเยอะแยะมากมายแล้วมีคนไปถามภรรยาของท่านนบีในความเป็นอยู่เนี่ยภรรยาบอกผ่านไปหีร้านหนึ่งคือจันเซียวหนึ่งอีกจันเซียวหนึ่งอีกจันเซียวหนึ่งไม่เคยจุดไฟในบ้านหมายความว่าไม่เคยทำกับข้าวในบ้านเลยแสดงว่าภรรยาเป็นไงฮะอดทนภรรยาลำบากแล้วคนถามเองไอ้ชาว่าแล้วก็กินอะไรกันล่ะบอกอัตตัมวันมาให้พูดให้ฟังภรรยาต้องครูฟังแล้วนะเพราะต้องครูเป็นคนที่รับมรดกจากบรรยานบรรดานบีเนี่ยเอาของตัวเองมาก่อนนะเพราะนั้นท่านนบีเคยเป็นภรรยานะความรู้สึกของผู้หญิงอ่ะคือถ้าวันหนึ่งสามีเราที่เคยเป็นพ่อค้าที่เก่งถ้าไปค้าขายจะต้องเป็นคนที่รวยที่สุดในนครมะดีนะห์แต่วันนี้ท่านนบีกลับมาทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาโดยที่ไม่มีอะไรในบ้านที่จะจุดไฟทำกับข้าววันหนึ่งกินแค่อินทผลัมและก็น้ำเปล่าแล้วอินทผลัมไม่ได้อินทผลัมที่เป็นอินทผลัมชนิดดีนะอินทผลัมที่มันแห้งๆอ่ะอาจจะไม่มีที่บ้านเราก็ได้เพราะสิ่งที่ท่านนบีได้เจอเนี่ยคือสิ่งที่มันลำบากภรรยาเจอแบบเจอของที่หนักอ่ะจนภรรยาบรรดาภรรยาแล้วก็วันหนึ่งที่นครมะดีนะห์กลายเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามแสดงว่าท่านนบีเนี่ยในกองคลังของมุสลิมเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอยู่เหมือนกับภรรยามีความหวังไงในเมื่อท่านไม่ได้ไปทำงานแล้วท่านทำงานให้ศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแสดงว่าทรัพย์สมบัติในกองคลังเนี่ยทำไมไม่เอาแบ่งให้ภรรยาบ้างภรรยาจะได้มีอะไรทำกินที่บ้านแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พลับแล้ววันหนึ่งบรรดาภรรยาก็รวมหัวกันมาบอกกับท่านนบีว่านาฟะกอไม่พออันนี้คือสิ่งที่ให้เราได้มาคิดเลยว่าคนที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยคือคุณจะต้องเลือกว่าจะเอาดุนยาหรือจะเอาอาคิเราะห์
คนเป็นภรรยาโต๊ะครูก็ต้องเลือกว่าจะเอาดุนยาจะอาคิเราะห์จะให้โต๊ะครูไปค้าขายหรือจะให้บรรยายต่อถ้าไปค้าขายได้กำไรเอ้าถ้าผมไม่เป็นล่ามันเดือน 4-50,000 ผมก็ได้แล้วแต่ถามว่าหรือว่าจะให้บรรยายสอนศาสนาต่อโดยที่เราหวังผลตอบแทนในโลกหน้าไปด้วยกันเดี๋ยวไปตัดคลิปนี้ส่งให้ภรรยาผมด้วยนะเพราะนั้นบรรดาภรรยาของท่านนบีแต่ในตอนนั้นเนี่ยดุนยามันเข้าไงคือคนเราทุกคนจะมีดุนยาเข้ามาหมดมันจะมีบางช่วงในการดำเนินชีวิตเนี่ยเวลาเราฟังบรรยายอีหม่านขึ้นเวลาเราอ่านหนังสืออีหม่านขึ้นเวลาเราอ่านกุรอานตัฟซีรอีหม่านขึ้นเวลาอีหม่านขึ้นเนี่ยเป็นไงฮะบวชได้แม้กระทั่งไม่ต้องกินข้าวซะฮูเอาจริงไหมแต่เวลาอีหม่านมันลงเนี่ยเช้าไม่ได้กินกาแฟก็บวชไม่ได้เพราะมันจะมีช่วงในแต่ละช่วงของเราเวลาบรรดาภรรยาท่านนบีมาหาท่านนบีท่านนบีก็หนักมีความหนักใจจนท่านอบูบักรตำหนิลูกสาวตัวเองท่านอุมาร์ตำหนิลูกสาวตัวเองเพราะลูกสาวตัวเองเป็นภรรยาท่านนบีท่านหญิงฮับซอลูกสาวท่านอบูบักรท่านหญิงอาอิชะห์อุมาร์ทำการตำหนินะอบูบักรก็ทำการตำหนิลูกสาวตัวเองจนอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาว่ายานิซาอันนบีลัสตุนนะกะฮะดิมมินันนิซาโอ้บรรดาภรรยาของท่านนบีเลยพวกเธอเนี่ยไม่ได้เหมือนกับสตรีอื่นนะอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอิงกุนตุนตุริดันัลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตาฮาฟะตะอาลัยนะอุมัตติอกุนวะซัรริหกุนซะรอฮันญะมีลาหากว่าพวกนางเนี่ยต้องการดุนยาแล้วก็ต้องการความเพลิดเพลินในโลกดุนยาหมายความว่าต้องการการใช้ชีวิตที่ดีต้องการบ้านที่ใหญ่โตต้องการรถที่หรูหราต้องการอะไรต่างๆนานาก็ฟาตาอะไรนะอุมัตเตอกุนอซัรเรียกุนอซรอฮันก็มาเดี๋ยวฉันจะหย่าให้ซึ่งเป็นการหย่าที่ดีงามไม่ได้ชวนทะเลาะนะบอกมาเดี๋ยวฉันจะหย่าให้ซรอฮันจะมีลาอัลเลาะห์ตะอาลาใช้สำนวนที่สวยงามมากว่าฉันจะหย่าเธอให้ด้วยกับการหย่าที่ดีงามหมายความว่าแล้วพี่น้องถ้าเราย้อนไปดูในประวัติของท่านนบีนะภรรยาท่านนบีแต่ละคนน่ะเป็นใครเป็นลูกของเจ้าเมืองเป็นเคยเป็นภรรยาของแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่ตายไปเคยเป็นแต่ละคนเนี่ยเคยใช้ชีวิตที่หรูหรามาทั้งนั้นเพราะนั้นการที่ผู้หญิงพวกนี้เนี่ยที่เคยใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาแล้ววันนึงมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งลูกสาวของอุมัรลูกสาวท่านอบูบักเนี่ย2คนนี่เคยเป็นคนรวยมาก่อนนะอุมัรเนี่ยเจ้าพ่อแห่งนครมักกะนะอบูบักเนี่ยเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเคยเป็นคนรวยมาก่อนแต่พอเรามาอยู่เป็นภรรยาของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่ความรู้สึกแบบนี้จะเข้ามาว่าเขาเคยสบายมาแต่ในวันนี้จะต้องมาอยู่กับท่านนบีแบบลำบากอ่ะคือมันลำบากไปไหมอ่ะก็เลยบอกมาขอนะฟะกอเพิ่มอัลเลาะห์ตะอาลาลงอายะห์มาเตือนถ้าเธอต้องการดุนยาและความเพลิดเพลินในโลกดุนยาเนี่ยมาแล้วฉันจะอยากให้ความสวยงามวะอิงกุนตุนนะตุริดันอัลลอฮะวะรอซูละฮูวัดดารัลอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าพวกนางเนี่ยต้องการอัลเลาะห์หมายความต้องการผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ต้องการความพึงพอใจของอัลเลาะห์วะรอซูลูฮูและก็ต้องการความพึงพอใจของรอซูลวัดดารอลอาคิเราะห์แล้วก็ต้องการโลกหน้าต้องการสวงสวรรค์ฟะอินนัลลอฮะอัดดะลิลมุห์ซินาติมินกุนอัจรันอะซีมาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมผลตอบแทนไว้ให้กับผู้หญิงที่ดีๆอย่างพวกเธอเนี่ยอัจรันอะซีมาที่เป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เลยพอเวลาอายะห์นี้ถูกประทานลงมาบรรดาภรรยาของท่านนบีได้รับอายะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าและนางจะเลือกอะไรอ่ะแน่นอนนางเลือกอัลเลาะห์แล้วก็เลือกรอซูลของอัลเลาะห์คนใครก็ตามที่รู้ว่าบั้นปลายของเราเป้าหมายของเราในดุนยาเนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวอะไรหรอกถามวันนี้เรามีอายุเท่าไหร่ละคนบอก60 70บางคน80ไม่น่าจะมีนะมี80นะถามว่าอายุเราเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผม40กว่าผมก็น่าจะเหลืออีกสัก20ปีอย่างเงี้ยถามว่า40ที่ผ่านมาเนี่ยยังกับวันเดียวอะแสดงว่าดุนยาเนี่ยคือมันแทบจะเทียบอะไรไม่ได้เลยและความสุขเรามามองในมุมความสุขในโลกดุนยาเนี่ยนะว่ามันมีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงบ้างมีอะไรจริงบ้างไม่มีอะไรจริงเลยแต่ถ้าเรารู้สึกมีความสุขกับดุนยาแบบบททดสอบไปนะเราจะมีความสุขในทุกรูปแบบแหละแต่ถ้าเราแสวงหาความสุขในดุนยานะไม่มีความสุขวันก่อนเราเดินถ้ามีจักรยานก็ดีดิ
พอมีจักรยานเห็นคนขับมอไซค์เรานี่โคตรลำบากเลยมีจักรยานถ้าได้มอไซค์พอได้มอไซค์เห็นคนขับรถเก๋งเราก็คือชีวิตเราจะมีแต่ความทุกข์ในดุนยาเนี่ยพอเราขับรถเก๋งเราก็มองโอ้โหอันนี้มันขับเบนซ์ถ้าเราได้ขับเบนซ์พอขับเบนซ์เฮ้ยถ้ามันได้รถใหญ่ๆนะเดินทางมันสบายนะมันอันเนี้ยเอาไว้อยู่ในสมองของภรรยาเลยว่าถ้าภรรยาอยากจะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์อ่ะนะสมองของนางก็จะมีแต่การมองคนอื่นแล้วยิ่งในตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลมันแรงมากคือบางคนไม่เคยไปกินร้านอาหารไม่กินวันเดียวแต่ไปโพสต์เวลาคนมาดูโอ้โหนี่มันกินแต่ของดีๆเว้ยใช่ป่ะเวลาเรามองเราเห็นคนนั้นโพสต์อ่ะบางทีไปกินเดือนละครั้งอ่ะแต่มาโพสต์ถ่ายรูปมุมนั้นทีมุมนี้ทีมุมนั้นทีค่อยๆเอามาโพสต์มาทยอยโพสต์นะครับกลับกลายเป็นว่าชีวิตเรามันจะมีแต่ความทุกข์เราได้กินสิ่งที่ดีๆเราก็อยากจะกินสิ่งที่มันดีเข้าอีกเพราะนั้นดุนยาเนี่ยมันจะมีแต่บททดสอบวันนี้เราอยู่บ้านที่หรูหราอย่างนี้ละไปเห็นบ้านคนอื่นที่มันใหญ่โตเข้าไปอีกแม่ถ้าเรามีบ้านที่มันมีบ้านที่ใหญ่ถ้ามีคนรับใช้เราก็สบายนะมีคนรับใช้ถ้ามีคนขับรถล่ะถ้ามีมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมคนอื่นเขามีตังค์ใช้เยอะแยะอะไรล่ะทำไมภรรยาคนอื่นเขามีตังค์ใช้เยอะแยะทำเป็นภรรยาต้องคุมลำบากเหลือเกินอะไรมันจะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแต่ถ้าเรามองในบ้านปลายมองในบ้านปลายชีวิตของเราว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะคนที่จะมองไปยังเป้าหมายได้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คนจะมีแต่คนฉลาดเท่านั้นเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือการมองสิ่งที่มองเห็นใกล้ๆบัลตุฮิบบูนัลอาจิละอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยชอบอะไรที่มันรีบๆใช่มั้ยอัลเลาะห์บอกกับเราว่าเราทําสิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้จะได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้เรามักจะช้าแต่อะไรที่ทําแล้วได้เลยอ่ะเป็นไงฮะทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะได้วันนี้ดุนยาความสุขสบายถ้าเราไปทำแล้วเราได้เลยเนี่ยเราก็จะอยากแสวงหาในเรื่องความสุขสบายอยากแต่จะที่จะสบายในเรื่องของโลกดุนยาแต่เราลืมว่าบ้านที่มันจะสบายจริงๆของเราเนี่ยคือบ้านที่อยู่ในโลกหน้าผมพูดเยอะจนผมลืมแล้วคำถามคืออะไรนะคำถามว่าผู้ชายอ่ะเขารู้สึกยังไงแล้วอาจารย์ก็พูดถึงว่าอัลเลาะห์ให้เลือกใช่ไหมล่ะลงวะฮีลงมาให้เลือกทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาเลือกดุนยาล่ะเขาไม่ใช่แบบเป็นภรรยานบีถูกปะเขาก็ต้องกินต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดเลือกดุนยาแล้วเขาก็ความหนักใจของสามีอะค่ะเขาต้องทำยังไงต่อสามีก็จะตอบว่าฉันก็ไม่ใช่นบีเพราะนั้นก็ไปตามทางกายทางมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคำตอบไม่ได้ให้ปฏิบัตินะอันนี้คือไม่ก็คืออยากเห็นว่าในมุมของแบบอย่างที่มันเป็นที่มันเคยมีการผมมองดูนะว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือการมองมุมของตัวเองและปัญหาครอบครัวจะเบาลงไปเยอะคือวันนี้เนี่ยทุกคนมองมุมของฝ่ายตรงข้ามคือเวลาเรามองมุมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่มีทางแก้ปัญหาครอบครัวได้เลยคือทุกคนให้กลับมาปฏิบัติกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองลองปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสัก20ปีดูอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้วแหละพี่น้องฮะผมอยากจะบอกกับทั้งสตรีทั้งกับผู้ชายนะเวลาเราปฏิบัตินะเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะเราเนี่ยมักจะมองบ้านตัวให้บูนันอาจีละเรามักจะมองไอ้ผลตอบแทนในวันนี้เลยเช้านี้ถ้าชงกาแฟให้สามีเนี่ยเราก็หวังว่าสามีมันจะล้างจานให้ถ้ามันไม่ล้างจานให้พรุ่งนี้ไม่ต้องกินกาแฟอันนี้เรื่องจริงมาพูดล้วนๆนั่นไง คือเราอะมาธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราหวังผลตอบแทนตอนนี้เลยแต่ถามว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดผลตอบแทนในตอนนี้แต่เวลาเราปฏิบัติในมุมของเราเนี่ยนะให้เราปฏิบัติเนี่ยเราพูดในใจพูดเสียงดังนะเราพูดในใจแล้วว่าไอ้สามีที่ฉันทำเนี่ยนะไม่ได้กลัวคุณนะแต่ฉันทำเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ฉันทำความดีทุกวันที่ทำเนี่ยมีสามีขี้เกียจแต่อัลลอฮ์สั่งให้ฉันทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะทำหน้าที่ของฉันที่ดีที่สุดโดยฉันหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็ปล่อยให้มันขี้เกียจไปใจเย็นค่อยๆคุยกันดูเจ้าดุนยาอย่างจะเอารีบอย่างเดียวเราค่อยๆคุยกันนะแล้วเราก็ทำในมุมของเราเนี่ย
ที่เรากำลังจะมาบอกอันนี้มันผู้ชายได้ประโยชน์ล้วนๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดี๋ยวจะมีใจเย็นเราจะค่อยๆคุยกันนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามองผลตอบแทนเนี่ยเราเชื่อไหมว่าผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นสามีเราเนี่ยกับอัลลอฮฺตาอัลาเนี่ยใครจะตอบแทนเราได้มากกว่าอัลลอฮฺถามใครก็บอกว่าอัลลอฮฺแต่ในความเป็นจริงทำไมมันไม่ทำให้เราบ้างจริงไหมในความเป็นจริงเรามองว่าเฮ้ยเราทำดีมาสัปดาห์เต็มๆแล้วนะเราทำหน้าที่ภรรยาดีมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอมันไม่ทำอะไรให้เราบ้างเลยเหรอไอ้วะนี่มันยังไม่สำนึกอีกเหรอมันยังไม่อะไรอีกเหรอแสดงว่าเราทำไมฮะเราน่ะหวังผลตอบแทนจากผู้ชายคนจากมนุษย์ที่มันอ่อนแอแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นบีซะกะรียาที่เราได้บอกอายะห์ไปที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอัสลัฮนาละฮูซาวจะวะซะกะรียาอิดนาดาร็อบบะฮูและซะกะรียาที่ซะกะรียาได้ทำการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิลาตะดัรนีฟัรดาอันคอรุนวะอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวคือนบีซะกะรียาเนี่ยสุดๆแล้วนะลูกก็ไม่มีภรรยาก็เลวใช้คำว่าเลวเลยแล้วกันแต่นบีซะกะรียาปฏิบัติทำดีกับภรรยาอยู่ตลอดจนกระทั่งอัลลอฮ์ตาลาได้ตอบรับดุอาของทำดีกับภรรยาแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์อยากจะได้ลูกพี่น้องดูนบีซะกะรียาเอาถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปอ่ะมีภรรยาไม่ดีอ่ะแล้วไม่มีลูกด้วยอ่ะเป็นไงเอาเป็นผมอ่ะไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะไปเถอะนะคือถ้าเป็นคนใกล้ตัวผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไปเถอะนะปล่อยมันไปเถอะแต่เวลามีลูกแล้วความผูกพันมันเข้ามาแล้วมันจะเป็นอีกคำตอบนึงละใช่ไหมแต่นบีซะกะรียาไม่นบีซะกะรียาหนักไปกว่านั้นอีกขอดุอาต่อรอให้มีลูกกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วขอให้อัลลอฮ์ตาลาได้แก้ไขผู้หญิงคนนี้ให้ดีขึ้นอีกจนกระทั่งและในวันที่นบีซะกะรียาขอดุอาน่ะวันไหนวันที่แก่แล้วแสดงว่าอดทนกับผู้หญิงคนนั้นมาเนี่ยหลายสิบปีนบีซะกะรียาหวังอะไรฮะหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วไม่ได้หวังว่าผู้หญิงคนนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับตัวเองแต่หวังว่าอัลลอฮ์ตาลาจะเปลี่ยนแปลงผู้หญิงคนนี้ให้เพราะฉะนั้นคือวันนี้เนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราหวังกับดุนยานะแล้วถ้าเราหวังกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหาตามมาในชีวิตเราแต่เราทำความดีโดยที่เรามีความสุขกับผลตอบแทนที่เราจะได้ในวันกิยามะห์มันต้องมีความสุขให้ได้เพราะดุนยาเนี่ยพี่น้องดุนยาเนี่ยมันคือบททดสอบมันไม่มีอะไรเลยคือเราเชื่อครับว่าวันนี้นะต่อให้สามีทำดีให้กับเราแค่ไหนเนี่ยเราก็เจอบททดสอบอื่นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นดุนยาเนี่ยมันจะมีบททดสอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะอย่าไปหวังอะไรกับดุนยาอย่าหวังอะไรกับมนุษย์ทำความดีเข้าไปเราคิดว่าเราจะตั้งใจทำความดีกับสามีของเราที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะทนได้กี่วันอ่ะ10 ปีอัลฮัมดุลิลละห์10ปีเอาแล้ว10ปีไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้ามันยังไม่ดีอีกอ่ะอ่ะตอนนี้นะเรามาดูเลยว่าการที่เราจะหวังผลตอบแทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราอย่าไปคิดนะว่าเราอยู่ในนรก10ปีแต่เราต้องคิดอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ไปสวรรค์ผู้หญิงเนี่ยนะเส้นทางไปสวรรค์ง่ายมาก4ข้อเอากลับทำการบ้านเลยง่ายผมได้ยินหะดีษนี้นะจนผมปรารถนาว่าถ้าผมเลือกได้นะอยากเป็นผู้หญิงเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากในการที่จะไปสวรรค์น่ะอิซาซอลาตินมะรอะฮ์คอมซะฮาละหมาดครบ5ใจเย็นบางใจเย็นข้อนั้นทีหลังละหมาดให้ครบ5เวลากวาซอมัชชะฮะรอฮาถือศีลอดวาญิบให้ครบผมว่าเราเปลี่ยนหัวข้อกันไหมวะอะตอวะฮัสซะนัตฟัรญะฮาแล้วนางรักษาอวัยวะเพศของนางให้เป็นพรหมจารีวะอะตออัตบะลาฮาประการที่4และเชื่อฟังปฏิบัติตามสามีของนางตาดคุลจันนะตรับบีฮามินอายะบวาบิสมานิยะชาตนางจะได้เข้าสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์จากประตูไหนก็ได้ทั้ง8ประตูที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ง่ายไหม
มาชาอัลลอฮ์ง่ายนะมันเป็นอะไรที่ง่ายง่ายดิง่ายไว้ก่อน4ข้อเองไม่ความเป็นจริงอ่ะเราต้องเอามาเคลียร์กันว่าผู้ชายอ่ะมันไม่ได้ดีแบบที่เนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ฟังบรรยายไม่ตั้งใจฟังไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดปัญหาจริงอ่ะอาจารย์เย็นๆเราค่อยคุยกันกิมผมบอกว่าไงโอเคโอเคกิมผมบอกว่าให้เรากลับมาดูตัวเองผมบอกว่าให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอก10ปีเนี่ยวันเดียวยังทนไม่ได้เลยไม่ใช่อันเนี้ยคือจะแบ่งปันให้กับหลายๆเคสที่เขาเข้ามาถูกไหมเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาสังคมมุสลิมอาจารย์น้ำหมดค่ะแล้วก็ผ้าซับเหงื่อด้วยถูกว่าเรามาช่วยกันแก้ไขให้สังคมมุสลิมดีขึ้นแล้วเนี่ยคือปัญหาที่ท้าเห็นจริงว่ามันเกิดการที่มันเคลียร์กันไม่ได้แต่ประเด็นที่มันดีมากอะก็คืออาจารย์บอกว่าให้กลับมาทำหน้าที่ของเราเองให้มันดีถูกปะคือผู้หญิงผมเชื่อตอนแรกพี่น้องบางคนบอกว่าเที่ยงคืนน่าจะไม่พอโอเคเออคือผู้หญิงก็กลับมาอดทนกลับมาทำหน้าที่ของภรรยามีคำพูดที่ดีให้กับสามีเนี่ยฟังเห็นปะเออทีเนี้ยสิ่งที่บอกว่ามันง่ายอะค่ะคือละหมาดทำทุกอย่างแล้วก็ต่ออัดกับสามีสิ่งที่มันสำคัญคือผู้ชายทุกวันเนี้ยมันน่าต่ออัดไหมถามตรงๆเอาเราถามกันตรงๆว่าผู้ชายทุกวันเนี้ยถามตรงๆเลยที่มาที่ผมด้วยนะถามตรงๆมันน่าต่ออัดไหมล่ะเอาเราถามว่า ผู้ชายในสังคมมุสลิมอะค่ะที่อาจารย์เจอเนอะเพราะว่าซาก็ไม่ได้เจอกับมุมของผู้ชายเท่าไหร่แต่ก็จะเจอกับปัญหาที่ผู้หญิงเข้ามาว่าเออเขามีปัญหาสามีไม่หาเลี้ยงสามีไม่ให้นะฟะกอสสามีไปมีคนอื่นสามีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยซึ่งเราถามว่าแล้วพอเรายกหลักฐานขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยให้ทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ต้องอดทนอย่างนั้นไปหรอคือควรยังไงอันเนี้ยรีบใช่ไหมธรรมชาติของมนุษย์เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเรื่องของมุมของผู้ชายที่เราจะต้องให้ผู้ชายรับผิดชอบในส่วนมาเป็นขวดได้ยาวน่าจะยาวบางแต่วุฒิบอกว่าเชียร์ฝั่งอาจารย์อยู่เฮ้ย นี่เป็นการไม่ใช่โตวาทีนะคะทุกคน คือเรากลับมาดูอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะว่าอีหม่านเรามีขึ้นมีลงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะอีหม่านเรามีขึ้นมีลงถามว่าเราต้องการอะไรในการใช้ชีวิตของเราเราต้องตั้งคำถามตั้งเป้าหมายไปเลยว่าวันนี้เรามีความต้องการอะไรในการใช้ชีวิตของเราเราต้องการความสุขในดุนยาหรือเราต้องการความสุขในโลกอาเคโรเอาสองโลกเลยเอาโลกไหนก่อนอยู่ดุนยาต้องความสุขดุนยาก่อนใช่ไหมฮะถ้าเราต้องการความสุขดุนยาแล้วสภาพที่เราเจอในรอบตัวเราเป็นแบบเนี้ยแบบที่น้องซาบอกเนี่ยใช่ไหมเป็นแบบเนี้ยเราจะมีความสุขไหมในดุนยาไม่มีจบไม่ต้องเอาแล้วดุนยาจบไหมใช่จบไม่ต้องเอาดุนยาแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยสามีเราไปเนี่ยเราจะครบ4ข้อไหมไม่ครบเอาสามีไว้ทำดีกับเขาครบ4ข้อเข้าสวรรค์จบไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าจริงๆเราแค่อ่านอายะกุรซีทุกวันนะคะหลังละหมาด5เวลาประตูสวรรค์ก็เปิดเหมือนกันทุกคน ถ้าผู้ชายมันไม่ดีอะเนาะวันนี้เราต้องคุยกันให้เคลียร์ๆไปเลยว่ายังไงถูกปะ ไม่ทางเข้าง่ายอะมันง่ายมากเลยกับการ อยู่กับอัลเลาะห์เราใจเย็นใช่เดี๋ยวเราจะไม่ค่ะซาต้องบอกว่าซาพูดตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเอาก่อนวันนี้เราจะแก้ปัญหาหรือว่าเราจะสร้างปัญหาก่อนเราแก้ปัญหาแต่ว่าซาจะบอกว่าซาเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่ติดตามเพจนี้แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นจริงคือก็เลยอยากจะฝากถึงทางคณาจารย์ต่างๆเนี่ยเวลาบรรยายอะค่ะจะอยากให้ลองเน้นไปที่มุมของผู้ชายให้เขารับผิดชอบต่อหน้าที่เพราะมันไม่มีผู้หญิงคนไหนอะออกมาบรรยายศาสนาอันนี้อยากจะให้เห็นว่าผู้หญิงอ่ะเขามีปัญหาจริงๆนะแล้วมีเยอะด้วยโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยคือปัญหาที่ครอบครัวเนี่ยมันเยอะมากจริงเราจะแก้ปัญหากันยังไงมาแก้ปัญหาเนาะใจเย็นแก้ปัญหานี่ที่พูดเนี่ยผมจะเราแก้ปัญหาค่ะให้ผมแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยผมต้องเป็น1ใน2อย่างอ่ะอะไรคือถ้าไม่นายกก็จุฬา มันคือปัญหามันคือปัญหาสังคมใช่ไงคือวันนี้เราแก้ปัญหาสังคมแต่ผมกำลังจะชวนเรากลับมาแก้ปัญหาตัวเราเองก่อน
าจารย์เย็นโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะบอกนายกก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้วันนี้เรากลับมานายกยังให้เด็กใส่เสื้อชุดผ้าไหมอยู่เลยจริงๆมันมีมุมอีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องมาคุยกันต่อเนี่ยว่ามุมปัญหาที่คือปัญหาในการพูดแล้วก็ไม่ได้ทำการปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองต้องพูดเนี่ยจริงๆผู้ชายเนี่ยโดนหนักกว่าปัญหาสังคมเราที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยคือปัญหาที่มาจากการที่เราไม่เอาแบบอย่างอิสลามมาใช้ในการแก้ปัญหาครอบครัวประการต่อมาก็คือไม่มีคนที่รู้วิธีการแก้ปัญหาครอบครัวตามแบบอิสลามมาให้คำปรึกษาเราถูกไหมถูกแล้วเราไม่ค่อยมีเวทีในการพูดถึงปัญหาครอบครัวใช่ในเวทีของอิสลามในการแก้ปัญหาและโต๊ะครูพอเวลาที่เอาประเด็นนี้มาให้พูดเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะมาพูดเพราะครอบครัวก็มีปัญหาใช่ถูกค่ะใช่ไหมถูกค่ะเพราะฉะนั้นผมให้ไปเชิญเถอะต้องครูให้มาพูดประเด็นเนี่ยไม่มีใครจะพูดหรอกถึงแม้มาพูดเนี่ยเราก็จะไม่ได้การแก้ปัญหาที่มันเป็นการแก้ปัญหาที่จริงจังจะเป็นการพูดแต่ในผิวเผินที่เป็นภาพรวมเป็นภาพรวมที่เราเอาภาพรวมมานำเสนอให้ซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ได้เลยมันจะมีแต่ความสวยงามมาคุยกันแต่ในความเป็นจริงผมที่บ้านก็ต้องเคลียร์กันเยอะเหมือนกันอันนี้คือความเป็นจริงแต่ถามว่าผมมีความพยายามในการเอาแบบอย่างท่านนบีมาใช้ไหมมีความพยายามมากอดทนไหมทนมากอันนี้ตัดทิ้งด้วยนะมังหมัดเพราะฉะนั้นคือในประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นโต๊ะครูในการสอนศาสนาเนี่ยพอเวลาที่ย้อนกลับคือบางคนเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้ชีวิตครอบครัวเลยเพราะมันล้มเหลวอันนี้คือความเป็นจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือแบบอย่างการสร้างครอบครัวพอเวลาโต๊ะครูมีคนบอกว่าเอ้ยทำไมลูกชายเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ได้อายเลยเหรออ๋อลูกนบีนูฮ์ก็เป็นงั้นแหละอ๋อลุงนบีก็ไม่ดีอ๋อภรรยานบีนูฮ์ภรรยานบีลูธมันคือการตอบปัญหาที่เป็นการเอาให้พ้นตัวเอาตัวรอดมันไม่ใช่การแก้ปัญหาสังคมพอนี้เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยคือเราจะมาแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราจะสามารถแก้ได้แล้วที่ผมบอกกับทุกคนว่าเราพยายามกลับมาหาตัวเราเองเนี่ยเพราะมันคือสิ่งที่เราสามารถทำได้อันนี้พูดดีมากเลยอะไม่แสดงว่าจะฟังแล้วนะใช่ใช่เมื่อกี้เถียงอยู่ไม่คือได้เห็นไงว่าเออเพราะฉะนั้นคือถึงแม้ผมมาบอกกับตัวภรรยาเนี่ยว่าอ๋อสามีคุณต้องอย่างนั้นต้องงี้นะสุดท้ายแล้วผมถามภรรยาสามารถให้สามีทำในสิ่งที่เป็นได้ไหมไม่ได้ถ้าผมบอกกับสามีว่าภรรยาคุณต้องเป็นแบบนั้นต้องแบบนี้นะแล้วสามีก็ไปคุยกับภรรยาหน่อยนะถามว่าสามีสามารถบอกให้ภรรยาเป็นแบบนั้นได้ไหมไม่ได้และมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันคือการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกถูกวันนี้เราบรรยายเสร็จกลับไปทุกครอบครัวมีปัญหาเอาใช่ป่ะใช่วะกลับไปเตือนภรรยาอาจารย์บอกมานะภรรยาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะเป็นไงฮะภรรยาก็บอกว่าฉันก็ฟังเหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่าสามีต้องอย่างนั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องนี้งานเข้าทะเลาะกันแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่แก้ปัญหาได้ประการที่ผมบอกอาจารย์บอกตอนต้นแล้วว่ามีวิธีเดียวที่เราจะแก้ปัญหาได้แต่ผมพลาดไปนิดนึงผมเริ่มผู้หญิงก่อนจริงๆเริ่มผู้ชายก่อนไม่มีปัญหานะเพราะผู้ชายไม่ค่อยมากนะใช่นะพาเดี๋ยวเวทีอื่นนะอาจารย์ต้องเริ่มผู้ชายก่อนผู้หญิงเนี่ยนะผมจะบอกว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยนะคือมาจากที่ผู้ชายไม่รู้จักธรรมชาติผู้หญิงอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานเลยนะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานซิโคนะหะดีษเองในหะดีษก็มีนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นึงว่าอะวะมัยยุนัชชะอูฟิลฮิลยะห์ผมมีหลักฐานผมเตรียมมาไม่ต้องห่วงวันเนี้ยนะเอาว่าไม่อยู่ใครมีอะไรว่ามาผมเตรียมมาวันนี้ผมเต็มที่แหละนี่ไม่เคยแบบเปิดไมค์ไม่ปิดเลยเนี่ยเอาว่าไม่อยู่นะชาอายุบของยาตีมทีวีเนี่ยถ้าอันไหนที่มันไม่ควรอายุบก็นะตัดออกไปนะเอาว่าไม่อยู่นะชาฟิลฮิลยะวะฮุวะฟิลคิซอมไม่เคยรู้มูบินหรือว่าคนที่เติบโตมาด้วยกับความสวยงามในเรื่องของการถกเถียงเนี่ยไม่มีความชัดเจน
ในทัฟซีดได้บอกว่าคนที่เติบโตด้วยความสวยงามเนี่ยคือผู้หญิงหมายความว่าถ้าผู้ชายอ่ะรู้ธรรมชาติของผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยเติบโตมาความสวยงามเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยจะเถียงจะเถียงนะเขาชมเราปะวะแต่ว่าในการเถียงของนางเนี่ยไม่มีความชัดเจนหมายความว่าอย่าไปเอาข้อสรุปอะไรกับภรรยาคือบางคนเวลาคุยกับภรรยาแล้วเนี่ยวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องฉะนั้นคุณไม่เข้าใจอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกใช่มันต้องปล่อยไปเถอะวันนี้หลายๆคนพอเวลาคุยกับภรรยาที่บอกว่าวันนี้ทำไมรู้เรื่องเราไม่ต้องไปไหนกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่ได้อัลลอฮ์บอกกับเราแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยในการถกเถียงเนี่ยไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงกับภรรยาเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับเราให้เรารู้ว่าเวลาภรรยาบ่นมาเนี่ยให้เราเงียบแล้วก็เรารอให้เขาจบเวลาเขาจบแล้วเนี่ยเรามีข้าวกินเรามีที่นอนคือในความเป็นในตอนที่เราอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยถ้าเป็นในสงครามอ่ะเหมือนกับเราแพ้จริงๆเราชนะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเถียงแล้วเนี่ยเราไม่เถียงอะไรเลยเขาสบายใจกลับไปเขาทำข้าวได้นอนหลับสบายเผื่อมานวดให้เราอีกแต่ถ้าเราเถียงไปในวันนั้นเนี่ยเขาบ่นมาเต็มที่แล้วเราก็เถียงไปเนี่ยโดยที่เราไม่นึกถึงอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเนี่ยเราเถียงเต็มที่เลยเป็นไงวันนี้เราสยบมันได้เป็นไงกับข้าวก็ไม่มีกินเผลอๆเข้าไปนอนในห้องก็ไม่ได้ต้องขังเมียไว้ในห้องนะมันไม่บอกว่าเมียไม่ให้เข้าห้องนะทำไมนอนข้างนอกบอกอ๋อขังเมียไว้ในห้องเปล่าให้ดูดีอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เนี่ยถามว่าผู้ชายที่มีสติปัญญาทั้งจากสติปัญญาของเรานะแล้วก็จากหลักฐานที่อัลเลาะห์ตาลาได้บอกมาเนี่ยถามว่าเราจะทำแบบไหนอันนี้มุมผู้ชายนะเราจะเอายังไงว่าเอาไงเงียบพี่น้องสังเกตนะอาจารย์มาถามวะพวกเนี้ยเขาก็เงียบแหละเขาผ่านโลกเขาผ่านโลกมาเยอะอ๋อแต่ก่อนเขาก็ไม่เงียบใช่ป่ะเอ้ยเขาเงียบมานานแล้ว เขาเพิ่งจะฟังอายะห์วันนี้เนี่ยกลับไปเขาเงียบแล้วนะ เพราะฉะนั้นพอเวลาที่เรารู้ว่าอันนี้ที่ผมบอกปัญหาก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวนี่คือผู้ชายไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงว่าผู้หญิงอ่ะเขาชอบเถียงคือมันเป็นความสุขของเขาเพราะนั้นเราให้เขาชนะไปเถอะให้เขาเถียงไปแล้วความเป็นจริงมันจะประจักษ์ขึ้นมาด้วยกับการปฏิบัติเพราะนั้นปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมาจากผู้ชายที่เถียงกับผู้หญิงหมายความว่าแสดงว่าผู้ชายคนที่เถียงกับภรรยาเนี่ยคุณไม่มีความเข้าใจในธรรมชาติความเป็นมนุษย์เลยแล้วคุณไม่ได้เอากุรอานที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตือนเนี่ยเอามาใช้เลยถ้าเอามาใช้เนี่ยนะพี่น้องถามว่าครอบครัวนึงเนี่ยพอเวลาที่เราเห็นครอบครัวที่มีความสุขใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือพี่น้องสังเกตนะครอบครัวที่บ้านสงบอ่ะคือครอบครัวที่ผู้ชายเงียบทั้งนั้นแหละผู้หญิงบ่นไปแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาบ่นคนเดียวเนี่ยเขาจะเหนื่อย เห็นหน้าพยักหน้าแล้วเขาจะท้อไปเองแหละเฮ้ยแล้วเขาจะเครียดคือเราชนะโดยไม่รู้ตัวถ้าเราเถียงไปแน่นะคือเรารู้สึกว่าเราชนะจริงเราไม่ได้ชนะหรอกแต่ถ้าเราปล่อยเขาพูดไปเนี่ยเขากลับไปเครียดเฮ้ยเราบ่นตั้งเยอะไม่เถียงเราเลยเหรอไม่ทำไมมันไม่นี่มันไม่ไอ้นั่นเลยมันอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจากการที่เขาเคยบ่นชั่วโมงนึงเนี่ยเขาก็ต้องเบาลงละรอบต่อไปเหลือครึ่งชั่วโมงเหลือ15นาทีเหลือ10นาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยนางจะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วนางพี่น้องเชื่อผมนะเฮ้ยนั่นมันไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนใจเย็นๆเลยเวลาเราเจอผู้ชายเถียงอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบนี้แหละเรายังไม่เจอผู้ชายไม่เถียงน้อยไปลองเราได้เจอผู้ชายที่เขาไม่เถียงอ่ะความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยคือนางจะมีความรู้สึกแล้วก็ความสงบมันจะมาแล้วผู้ชายอย่าลืมนะว่าเราต้องคิดอยู่เหมือนที่ผมบอกกับสตรีเมื่อกี้เนี่ยว่าเราอย่าไปคิดว่าที่เราเงียบเนี่ยเพราะเรากลัวผู้หญิงเราไม่ได้กลัวผู้หญิงที่เราเงียบเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งมาในอายะห์กุรอานมาชาญเหรอขออายะห์ทีนึงขออีกทีเอาวะไมยูนัชชะอูฟิลฮิลยะวะฮุวะฟิลคิซามิกอยรุมุบีนโอเคใครที่เติบโตมาใน
ความสวยงามเนี่ยนางเนี่ยในเรื่องของการถกเถียงนางไม่มีความชัดเจนหรอกเพราะเวลาเรารู้ว่าผู้หญิงมีความชัดเจนในการถกเถียงเวลาสตรีเวลาภรรยาเราเถียงมาเราเป็นไงยิ้มในใจอย่าไปยิ้มออกมาข้างนอกเดี๋ยวข่าวเยอะเย้ยเขาเรายิ้มในใจด้วยกับความมีความสุขว่าอัลลอฮ์เนี่ยตัดจริงอย่างมากนะหะดีษอีกบทนึงที่ต้องเอามาฝังไว้ในเอาฝังไว้ในหัวผู้ชายเลยนะคือหะดีษเรื่องซี่โครงหะดีษนี่ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่มีครอบครัวเลยนะว่าที่ท่านนบีได้บอกนะโคเลกอเตนมาร์อาเมนดิลผู้หญิงถูกสร้างมาจากซี่โครงฟาอินนะอะวะจัดดิลอะลาแล้วซี่โครงที่งอสุดเนี่ยคือซี่บนสุดแล้วท่านนบีก็บอกซี่โครงเป็นไงฮะงอพี่น้องมีซี่โครงคนนึงซี่โครงแก่เรากินนะนะท่านนบีได้บอกว่าอิดาดะฮับตะตุกีมูฮากะซัรตะฮาถ้าหากว่าเจ้าพยายามทำให้ซี่โครงนี้มันตรงเนี่ยแสดงว่าเป็นไงหักวะอิดัสตัมตะตะบิฮาอิสตัมตะตะบิฮาวะบิฮาอิวัจแต่ถ้าหากว่าเจ้าอยากจะมีความสุขกับนางโดยที่มีความสุขจริงๆเนี่ยเจ้าก็จะได้มีความสุขกับนางโดยที่นางงองอนั่นแหละฮะดีษนี่นบีบอกเราถึงความที่ยิ่งใหญ่คือเหมือนกับท่านนบีบอกความยิ่งใหญ่ความลับของผู้หญิงให้เราได้รู้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางปฏิบัติตามที่เราสั่งในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อในการสั่งให้ผู้หญิงทำตามทุกเรื่องวันนี้แต่เราอย่าลืมว่าหน้าที่การเตือนมีอยู่ตลอดเตือนแล้วก็เงียบอย่าไปเถียงแล้วให้รู้ว่านางไม่มีทางที่จะทำตามเราตลอดหรอกอย่างเช่นเราบอกว่าล้างจานก่อนแล้วค่อยซักผ้าก็ได้ผู้หญิงเป็นไงฉันไม่ฟังหรอกฉันไปซักผ้าทำดุลินละซักผ้าเดี๋ยวมันก็ล้างจานมันก็ทำสองอย่างแหละเขาก็ทำไม่ใช่มันนะเขาก็ทำนะทำสองอย่างแหละวันนั้นเวลาเรารู้แล้วท่านนบีได้บอกเราว่าวักัสรุฮาตลากูฮาแล้วการหักของมันเนี่ยการหักซี่โครงเนี่ยคือการหย่าหมายความผู้ชายคนใดก็ตามที่มีความต้องการที่จะให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่เขาบอกทุกอย่างเป๊ะๆอย่างนี้เลยแสดงว่าเขากำลังเดินทางไปสู่เส้นทางที่หย่าเพราะฉะนั้นคือผมมีอายะห์นึงกับหะดีษบทนึงเนี่ยนะถ้าหากผู้ชายนำมาสู่การปฏิบัตินะจะแก้ปัญหาครอบครัวไปได้เยอะมากแต่ขอให้ผู้ชายนำมาสู่การปฏิบัตินะหนึ่งรู้ธรรมชาติของผู้หญิงว่าพูดเยอะถ้าเอาศัพท์ที่เข้าใจง่ายก็คือบ่นนะประการที่สองก็คือผู้หญิงจะไม่มีทางที่จะทำตามสิ่งที่เราสั่งในทุกเรื่องและเราก็รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกมาที่เรายอมปล่อยให้นางโค้งงอเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่ท่านนบีบอกกับเราว่าถ้าเราต้องการความสำเร็จในการอยู่กับภรรยาเนี่ยต้องแบบนี้แบบโค้งงอเอาผมถามมีผู้ชายที่อยู่ที่นี่เนี่ยหรือทางที่ดูทางจอเนี่ยว่ามีใครบ้างที่ในการใช้ชีวิตมาเนี่ยแล้วภรรยาเนี่ยทำตามทุกอย่างเลยผมขอสักคนเถอะคือที่ผมมองไม่มีแม้กระทั่งภรรยาน่ะบียังมีบางอย่างที่เราได้ยินการรายงานมามีการโค้งงอมีการง้องอนมีการอะไรต่างๆนะมันคือธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเพราะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างอัลเลาะห์สร้างผู้หญิงมาในธรรมชาติอย่างนึงอัลเลาะห์สร้างผู้ชายมาในธรรมชาติอย่างนึงที่ผู้หญิงจะต้องทำความเข้าใจอัลเลาะห์สร้างผู้หญิงมาในธรรมชาติอย่างที่ผู้ชายต้องทำความเข้าใจแต่ในวันนี้ในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าผู้ชายไปมองว่าผู้หญิงเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วผู้หญิงเนี่ยไปมองว่าผู้ชายต้องทำอะไรบ้างมาวันนี้ที่นี้เขาถามผมเนี่ยถามอย่างเดียวว่าผู้ชายต้องไอ้นั่นผู้ชายต้องไอ้นี่ยังไม่ค่อยมีเลยเนี่ยแต่เวลาผมถึงเนี่ยพูดในมุมของผู้ชายนะเขาไม่ได้เถียงแทนผู้ชายสักคำเลยใช่ไหมเมื่อกี้น้องนี่เป็นนี่ละนะ เผื่อว่าจะเบาลงเพราะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เราจะได้จากการใช้ชีวิตอย่างที่ผมบอกนะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันคือการนำสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมาสู่การปฏิบัติให้ได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เนี่ยเราผู้ชายนะลองเอาสิ่งนี้ปฏิบัติอายะห์นึงกับหะดีษบทนึงเนี่ยเอาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
แม้กระทั่งเวลาที่เราเรียกภรรยาเราละหมาดอ่ะบางคนภรรยาเรียกละหมาดนะเฮ้ยเดทเป็นกาเฟสนะอะไรคือไปใช้คำพูดอะไรแบบที่มีการตำหนิภรรยาของเรามีการอะไรบางคนแม้กระทั่งพอเราใช้ภรรยาทำอะไรไม่ทำเฮ้ยไม่ต่ออาร์ตสามีปฏิเสธคำสั่งนบีเป็นเดทเป็นกาเฟสนะอะไรอย่างเงี้ยที่ผมยกตัวอย่างนี่คือผมเคยได้ยินเพราะนั้นเราต้องย้อนกลับมาพยายามเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในครัวเรือนแล้วพี่น้องเชื่อนะว่าถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าถามว่าท่านนบีทำไมท่านนบีเอาใจใส่กับครอบครัวเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาทุกสังคมเนี่ยจะดีงามขึ้นมาได้เนี่ยความดีงามมาจากครอบครัววันนี้ทุกคนเอาใจใส่แต่กับใครจะเป็นนายกใครจะเป็นจุฬาเดือนจะตามเดือนนอกเดือนคนเอาใจใส่แต่เรื่องพวกนั้นแต่ไม่มีใครมาเอาใจใส่ว่าที่ท่านนบีเอาใจใส่กับปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นว่าจะแก้ปัญหายังไงในอายะห์กุรอานมีการแก้ปัญหาครอบครัวให้เราได้เรียนรู้ที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ว่าเวลาเราเจอปัญหาครอบครัวเราควรจะทำยังไงแต่ปัญหาที่เราเจอปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาเราจะไปปรึกษาใครเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่าเราเจอในมุมที่ตรงกันข้ามกับเราแล้วเราก็ไม่เอาแล้วการแก้ปัญหาในวันนี้เนี่ยมันต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมผมยกตัวอย่างบางทีเนี่ยสามีโทรมาหาผมภรรยาโทรไปหาอาจารย์อีกคนหนึ่งผมบอกไปอย่างภรรยาได้รับคำสอนไปอีกอย่างสุดท้ายก็เป็นไงฮะไปเถียงกันต่อไปทะเลาะกันต่อมันเลยเป็นการที่ว่าไม่มีที่สิ้นเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนนำเสนอแต่ข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะปรับปรุงแต่เราเคยคิดไหมว่าวันเนี้ยเราลองมาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติน่ะถามว่าในเรื่องที่ภรรยาต้องปฏิบัติน่ะมีอะไรบ้างเอาสามีก่อนเดี๋ยวภรรยาค่อยว่ากันสิ่งที่สามีต้องปฏิบัติคือที่เรามองมาในจุดสำคัญเลยก็คือเรื่องของนาฟกะเรื่องการจ่ายนาฟกะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถึงอะไรแต่พอเวลาที่เราบอกกับสามีมันกลับกลายเลยไปบอกกับสามีว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้นาฟกะบ้างอะไรบ้างอะสามีเป็นไงฮะไม่สนใจไม่รู้เรื่องทำหูตึงทำอึ้งทำอะไรเพราะอะไรทำไมเขาถึงหูตึงทำไมเขาถึงอึ้งทำไมเขาถึงเพราะเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ตอนที่เราเลือกสามีพอเวลาวันนี้เนี่ยสมมติผู้หญิงคนนึงมาหาผมแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไปคุยกับสามีหน่อยถามว่าในวันที่เลือกสามีเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราให้เราเลือกสามีกี่ข้อ2ข้อ1รวย2มีตังค์ก็ข้อเดียวกันแหละนะคือพี่น้องลองดูนะว่าท่านนบีบอกสอนกับเราให้เราเลือกผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นสามีกับผู้หญิงของเราเนี่ยคือกับลูกสาวกับหลานสาวเราเนี่ยไม่มีคำว่ารวยเลยอะแปลกไหมผมแปลกอยู่พักใหญ่ๆเลยนะเวลาท่านนบีบอกกับผู้ชายให้เลือกภรรยากับมีคำว่ารวยอาจจะไม่ใช่คำว่ารวยแต่ให้ดูในเรื่องทรัพย์สมบัติแต่เวลาท่านนบีให้สตรีเนี่ยให้เราเลือกผู้ชายมาให้กับลูกสาวของเราเนี่ยกับไม่มีคำว่ารวยไม่ได้มีเรื่องเงินเลยอะแสดงว่าปัญหาครอบครัวไม่ได้มาจากเรื่องเงินท่านนบีสั่งให้เราดูอยู่2ข้อหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่มี2ข้อนี้นะมันจะแก้ปัญหาได้แต่ในวันนี้ในเวลาที่เราเลือกมามันไม่ได้มาปรึกษาผมเลยตอนเลือกอะไอ้นี่ลูกคนรวยไอ้นี่ลูกเศรษฐีอันนั้นลูกคนมีฐานะอันนั้นลูกอะไรต่างๆนานาตอนเลือกนี่จัดงานใหญ่โตอะไรต่างๆนานาไม่ได้มาปรึกษาเลยว่าควรจะเลือกแบบไหนมาบอกอาจารย์ไปคุตบะห์ให้หน่อยนะเราทำไงล่ะอ้าวเราจะให้เราไปถามเขาเหรอแล้วสามีเป็นยังไงผ่านไหมอะไรไหมแล้วคุตบะห์นะเกิน15นาทีก็ไม่ได้ไอ้ผู้ชายก็รีบไอ้คนดูก็ไอ้คนที่อยู่ในงานก็จะกินข้าวมันก็สอนอะไรไม่ได้เยอะหรอกในคุตบะห์นิกาเนี่ยบอกเต็มที่15นาทีคือถ้าพูดเกินเนี่ยทุกคนก็จะสอดสายสายตาแล้วสมมุติสำรับอาจารย์ขยับแล้วเพราะนั้นในวันนั้นแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะนั้นเราต้องมาดูว่าทำไมสามีวันนี้เนี่ยทำไมปัญหาที่เราเจอเนี่ยเหรอทำไม
เวลาที่เราเตือนสามีเวลาที่สามีไม่รับผิดชอบไม่อะไรเขาจะบอกว่าท่านนบีบอกกับเราว่าอีดาจาอะกุมมันตัรฎอนะดีนูฮูวะคุลุกุฟะซาวิจูเวลาที่มีคนมาหาเจ้าพี่น้องครับไม่กลับจริงๆนะอยู่กันยาวนะจริงเรายัน 5:30 นงั้นเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าจะให้หยุดก็หยุดได้นะไม่หยุดไม่หยุดต่อไปนะนะท่านเอาแบตหมดแล้วอยู่แค่แบตหมดนะไม่เป็นไรเครื่องนี้ยังได้อยู่เวลาอิดาจาอะกุมมันตัรฎอนะดีนูฮูวะคุลุกุฮูฟะซาวิจูเวลาที่มีคนมาขอลูกสาวเจ้าเป็นคนที่เจ้ามีความพอใจใน2สิ่งคือ1ศาสนา2มารยาทฟะซาวิจูจงยกลูกสาวให้ไปเลยเป็นเรื่องแปลกมั้ยว่าทำไมท่านนบีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของเงินเลยอ่ะแต่ในวันนี้ในคำถามแรกเวลาที่มีคนมาขอลูกสาวเราถามก่อนเลยว่าเอ้ยทำงานอะไรอ่ะแล้วมาฮัจญ์เท่าไหร่อันนี้คือ2คำถามที่เป็นปัญหาโลกแตกเลยใช่เราไปเตือนก็ไม่ได้เพราะถ้ามีมหัจญ์ก็ไม่ต้องมาขอคือพูดอีกก็ถูกอีกอะแต่มันใช่หลักในของอิสลามไหมถามว่าในวันนี้ในปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเงินสามารถแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้คนรวยแค่ไหนต่อให้สังครอบครัวรวยแค่ไหนเนี่ยภรรยาก็บอกว่าไม่จ่ายนะฟกอเพราะรวยไม่มีศาสนาไม่มีมารยาทพี่น้องฮะสองจุดนี้เนี่ยเหมือนกับท่านนบีกำลังจะบอกกับเราให้เรารู้2จุดหลักที่มันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้ศาสนาจะพาไปอาคิเราะห์มารยาทจะพาให้มีความสุขในโลกดุนยาแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผู้หญิงมาถามปัญหาแล้วก็บอกปัญหาของสามีเนี่ยแล้วสามีไม่มี2ข้อนี้เนี่ยผมที่เป็นโต๊ะครูจะไปแก้ปัญหาเนี่ยไปต่อไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเราจะเอาเรื่องศาสนาไปให้มันไม่มีศาสนามันไม่เอามันไม่มาแก้ปัญหากับเราหรอกเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นไงฮะเราก็ต้องแก้ปัญหาไปตามสภาพเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเราให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยการใช้ชีวิตในอิสลามเนี่ยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือการเลือกคนมาเป็นคู่ในการดำเนินชีวิตของเราอย่าไปแก้ปัญหาตอนหลังจากที่เราแต่งงานไปแล้วอย่าไปมองความสุขที่มันจะมาเกิดขึ้นในวันที่เราแต่งงานหลายคนมองว่าวันแต่งงานมีการจัดงานอย่างหรูหรามีการแต่งตัวสวยมีการอะไรวางมาฮัจญ์กันเป็นล้านเป็นแสนเป็นอะไรต่างๆนานาเพราะคนที่มาในงานจะได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของงานของเราอะไรของเราสุดท้ายความสุขของใครในวันงานของใครคนที่มางานความสุขของเราไหมมันสุขตรงไหนอ่ะแต่งจัดงานก็เหนื่อยเตรียมก็เหนื่อยเงินก็เปลืองแต่งตัวก็ร้อนเจ้าสาวคนไหนไม่บ่นร้อนมั่งความสุขของใครฮะผมถามเจ้าสาวมีความสุขไหมเอาแต่งตัวอย่างนั้นน่ะแล้วบางงานยิ่งงานที่ไม่ได้จัดในห้องแอร์เนี่ยโอ้โหเจ้าสาวนี่และซับแรงก็ไม่ได้ซับเบาๆและซับแบบมีศิลปะถามว่าวันนี้เราจัดงานแต่งงานเราทำเพื่อความสุขของใครไม่ใช่ของลูกของคนที่มางานของลูกเราความสุขเราวันเดียวมีความสุขแค่ในวันที่คนมางานมากี่ชั่วโมงแต่เตรียมงานเป็นไงหนักไหมมหัศเท่าไหร่ค่าจัดงานเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ต่างๆสุดท้ายแล้วหลังจากวันนั้นแหละเป็นการเริ่มปัญหาแล้วหลังจากวันนั้นแหละพ่อแม่ก็เริ่มในการแก้ปัญหาถามว่าแล้วทำไมเราไม่ย้อนกลับมาเอาแบบอย่างท่านนบีปฏิบัตินะวันนี้แม้กระทั่งลูกโตครูแต่งงานจัดงานกันใหญ่โตมโหฬารคือวันนี้เราแบ่งเป็น2แบบนะคือคนรวยเขารวยจนกระทั่งว่าการจัดงานแบบนี้เหมือนเราจ่าย10บาทนะอันนั้นไม่เป็นไรไม่ว่ากันบางคนไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นแต่ดันเรากลับไปขอลูกสาวคนรวยเราก็เลยต้องพยายามรวยตามเข้าไปเงี้ยต้องพยายามไปหาเงินไปยืมคนนั้นมาคนนี้มาเพื่อที่จะได้มาจัดงานที่มันมีงานคนรับจัดงานแต่งงานอย่าโมโหผมนะคนมีความสามารถจัดไปแต่ไม่ได้หมายความเราต้องมาพยายามแบกงานจนกลายเป็นตอนนี้กับกลายเป็นปัญหาสังคมถามว่าวันเนี้ยผู้หญิงอายุ30กว่าจะ40หรือ40กว่าไม่ได้แต่งงานเยอะมั้ยเยอะเพราะเราสร้างปัญหากันไง
ลิมาตากูลูนามาลาตัฟอาลูนทำไมพวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้พูดหรือทำไมพวกเจ้าทั้งหลายได้พูดในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ปฏิบัติเราบอกกันเราสอนการทำตามซุนนะห์ตามซุนนะห์ท่านนบีซุนนะห์ท่านนบีแต่ในการปฏิบัติเป็นยังไงฮะไม่ได้ตรงตามซุนนะห์ท่านนบีแล้วเวลาที่เราต้องการจะแก้ปัญหามีใครแก้ปัญหาให้เราได้ไหมมันไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยกับซุนนะห์ของท่านนบีเพราะนั้นลองพี่น้องลองเอาสิ่งนี้ไปทำการปฏิบัติว่าเราจะเลือกใครสักคนมาเป็นสามีของลูกสาวเราอะดูแค่สองข้อพอถามว่าทำไมท่านนบีเวลาท่านนบีหะดีษเนี่ยผมก็แปลกใจนะว่าหะดีษเนี่ยเราคุยกันเยอะมากว่าท่านนบีบอกกับผู้ชายคนนึงไปหามะฮัดมาแม้กระทั่งว่าแหวนมาจากเหล็กอะแล้วถามว่าผู้ชายคนนึงอะที่มันไม่มีแม้กระทั่งอะไรจะมาขอผู้หญิงอะมันมีแค่แหวนที่มาจากเหล็กก็ไม่มีท่านนบีให้ไปหาแหวนที่มันหล่นอยู่ตามท้องถนนนะเอาเพื่อมาเป็นมะฮัดนะถามว่าชายคนนี้จะมีบ้านไหมเอาเย็นวันนั้นน่ะมันจะมีอะไรให้สามให้ภรรยามันกินไหมแต่ถามว่าท่านนบีเอาเรื่องนี้เป็นปัญหาไหมไม่ใช่เป็นปัญหาเลยแต่ท่านนบีมองเขาว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็มีศาสนาแล้วสองสิ่งนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขารู้ว่าอันนี้มันคืออามานะของเขาคือสิ่งที่เขาต้องทำการปฏิบัติต้องทำให้ได้และความพยายามมันก็จะก้าวจากหนึ่งขึ้นเป็นสองเป็นสามเป็น4มีความพยายามในการพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่มีศาสนาแล้วเริ่มต้นไปจากความไม่มีจากความลำบากเราจะเห็นการก้าวหน้าของเขาพี่น้องเราผมยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าครูสอนศาสนาพี่น้องเห็นครูสอนศาสนาแต่งงานไหมครูสอนศาสนาแต่งงานเนี่ยไม่มีอะไรนะแล้วเงินเดือนมันก็แค่นั้นน่ะแต่บารอกัตมันเข้ามาความมีบารอกัตมันเข้ามาผมถามว่าครูสอนศาสนาคนไหนบ้างเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยไม่มีความก้าวหน้าในความเป็นอยู่ถามว่ารวยไหมไม่ได้รวยหรอกแต่เราเห็นความสวยงามในการใช้ชีวิตเพราะว่าอะไรอ่ะเขามีสองสิ่งเขามีมารยาทที่ดีงามกับมีศาสนาเขาจึงเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาบางครั้งความรวยไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตเลยแต่มารยาทที่ดีงามกับศาสนาที่มีเนี่ยเขาสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนก็ตามพี่น้องสังเกตนะว่าถ้าเขาได้ไปเป็นภรรยากับคนที่มีศาสนานะชีวิตเขาจะมีแต่การก้าวขึ้นไปมันก้าวช้าพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันจะก้าวเร็วมันก้าวช้าช้าแน่นอนช้ามากด้วยแต่มันก้าวขึ้นจะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นไปไม่เคยมีรถคนก่อนแต่งงานไม่เคยมีรถแต่งงานมันมีรถได้ยังไงอ่ะเงินเดือน 6-7,000 น่ะแต่มันมีได้เพราะท่านนบีบอกกับเราเอาไว้ว่ามีสองสิ่งนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่แต่เราไปดูชีวิตคู่ที่สร้างปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะดีนะนี่เข้ามาได้มองเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะเกิดขึ้นมาจากการที่เราแต่งงานกันตามสภาพอ๋อมันชอบกันมันเจอกันไปดูครอบครัวอ๋อมันมีตังมันมีค่ามามันมีมหัศคือบางคนเนี่ยดูเลยว่าใครจะมาขอลูกสาวฉันวางกฎเกณฑ์แค่ว่ามีค่ามาฮัดมาขอหน้าตาดีสองอย่างผมไม่ผ่านไม่มีทั้งสองอย่างเลยดูแค่สองอย่างนี้แล้วก็จัดการแต่งงานเพราะหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาเริ่มมาบางคนมีมารยาทอย่างเดียวมีมารยาทอย่างเดียวเนี่ยเขาแก้ปัญหาในดุนยาได้หมายความว่าเขาสามารถใช้ชีวิตกันไปได้ในการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยสามารถผ่านไปได้ทำมาหากินกันไปได้มีการยอมความก็ได้มีการอะไรกันได้แต่เขาก็ใช้ชีวิตกันโดยที่ไม่มีอาเคโรหมายความว่าเขาก็จะมีความสบายกันอยู่แค่ดุนยานี่แหละผู้ชายไม่ละหมาดผู้หญิงไม่ละหมาดลูกออกมาก็ไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้อะไรชีวิตเขาก็จะมีแต่ดุนยาแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างมีศาสนาแล้วก็มีมารยาทด้วยเราจะผ่านไปได้ทั้งดุนยาและอาเคโรหมดปัญหาไหมมีปัญหาอะไรไหมบทสรุปทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่เลือกไปแล้วอะค่ะอันนี้แหละไอ้ก่อนแต่งทำไมไม่มาถามสรุปว่าเราคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่มาถามเนี่ยนะถ้าสามีเขามีอยู่สองข้อนี้เนี่ยมาคุยกันเราจะคุยรู้เรื่อง
แต่ถ้าสามีเขาไม่มีสองข้อนี้มันคุยไม่รู้เรื่องมันไม่มีมารยาทผมไม่คุยมันก็ต่อยผมมาดิมันไม่มีศาสนาผมไปคุยมันก็ไม่ฟังกอละลอกอละรอซูลครับผมศาสนาใช่ใช่แสดงว่าปัญหาที่เขาไม่มีนาฟะกอจ่ายเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เขาอยากจะให้เกิดมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถจริงๆแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องเราจะคุยกันได้เรามาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ให้นาฟะกอเขาทำไมมันถึงอะไรคือบางทีเนี่ยคำว่านาฟะกอแต่ละคนมันแตกต่างกันสามีเข้าใจคำว่านาฟะกอคือค่าใช้จ่ายในบ้านหมายความว่าสามีไม่เคยบกพร่องในเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านค่าน้ำค่าไฟจ่ายตลอดอาหารการกินมีตลอดครบในตู้เย็นไม่เคยมีช่องว่างผมเคยมีคนบอกกับผมว่าให้เอาของไปใส่ตู้เย็นให้หน่อยผมบอกโอ้โหให้ทำอย่างอื่นได้ไหมงานยากผมเชื่อหลายบ้านเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าคำว่านาฟะกอในมุมมองความเข้าใจของภรรยาก็คืออะไรฮะคือเงินมันเลยไม่เข้าใจกันเวลาไม่เข้าใจกันแบบนี้เนี่ยมานั่งคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากผู้ชายที่ไม่มีศาสนาไม่มีมารยาท2ข้อให้เขารวยแค่ไหนก็เหอะให้เราไปคุยกับเขาแค่ไหนอ่ะเขาจะไม่จ่ายเขาก็ไม่จ่ายเขาจะไม่ให้เขาก็ไม่ให้เพราะนั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันแก้ปัญหาไม่ได้ต้องให้เขาย้อนกลับไปหาคนที่แต่งให้เขาเขาไปแก้ปัญหากันเองถามว่าเราอยากแก้ปัญหาไหมอยากมีครับคือการแก้ปัญหาเนี่ยนะในศาสนาเรามีในอายะห์กุรอานมีการแก้ปัญหาให้เรามีอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเวลาที่มีปัญหาครอบครัวนะสองคนอัลเลาะห์จะบอกว่าฟะบะอะซูฮะกะมันมินอาลีฮิวะฮะกะมันมินอะห์ลิฮาอียูรีลาอิสลาฮิวะฟิกิลลาฮุบัยนะฮูมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะบะอะซูฮะกะมันมินอะห์ลิฮิฟะบะอะซูจงส่งตัวแทนจากฝ่ายชายแล้วก็ตัวแทนจากฝ่ายหญิงไปอียูรีดาอิสลาฮัยวะฟิกิลลาบัยนะฮูมาหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องการแก้ไขอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ได้รับการเตาฟีกได้รับความสําเร็จในการแก้ไขเพราะฉะนั้นเวลาปัญหามันมาถึงขั้น2คนคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าคุยกันต่อให้ทั้ง2ฝั่งส่งตัวแทนมาคุยกันส่งตัวแทนจากฝ่ายชายทั้งจากฝ่ายหญิงมาคุยกันแล้วก็ให้เนียดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าอิยูริดาอิสลาฮัยถ้าว่าเราต้องการการแก้ไขเพราะมาเนี่ยให้มาเพื่อการแก้ไขอย่ามาบวกกันไม่ได้มาคือเต็มที่ไม่ใช่เราต้องการการที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้และอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาครอบครัวเนี่ยพี่น้องฮะมันถ้าหากว่าเราใช้วิธีการของอิสลามเนี่ยไม่มีคำว่าทะเลาะแม้มีการหย่าเนี่ยจะเป็นการหย่าที่ดีงามเราจำได้ไหมผมว่าใครที่ไปงานแต่งประจำเนี่ยจะได้ยินอิหม่ามเวลาจะแต่งเนี่ยอูซาจิกะบิมาอามารัลลอฮุบิฮิมินซากินมินอิมซากินบิมะอรูฟินเอาตัสลีฮุนบิอิห์ซานจำได้มั้ยอูซาจิกัลลอฮุอะลามาอูซาจิกะอะลามารักัลลอฮุมารักัลลอฮุบิฮิมินอิมซากบิมะอรูฟคือการอยู่ด้วยกันด้วยดีเอาตัสลีฮุนบิอิห์ซานหรือว่าหย่ากันไปแต่โดยดีไม่ได้ทะเลาะกันถามว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกให้เซดหย่ากับเซนับเซนับบอกว่าเซดเป็นคนดีเป็นคนที่มีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างแต่ฉันอยู่กับเซดไม่ได้เซดก็ดีเซนับก็ดีแต่ต้องแยกทางกันไปไม่ได้มีการทะเลาะกันไม่ได้มีการอะไรกันเพราะนั้นในการแยกทางไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะแต่ในความเข้าใจของเราก็คือว่ามันต้องทะเลาะก่อนแล้วค่อยแยกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นการสร้างปัญหาและไม่ใช่ปัญหาของเรานะเป็นปัญหาของเด็กถูกไหมถ้าหากว่าใครที่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแล้วก็มีปัญหากันอีกแล้วในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาคนไม่มีศาสนาไม่มีมารยาทเนี่ยนะกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงจะถามต่อมาว่าพอเวลาเลิกไปแล้วมันไม่สนใจลูกเลยไม่จ่ายนะฟะกอลูกเลยไม่อะไรเลยก็ไอตอนแต่งไม่เลือก2ข้อที่นบีบอก
ถ้าเลือก2ข้อที่นบีบอกนะเราก็คุยต่อได้คุยกับผู้ชายเนี่ยคุยต่อได้อีกท่านนบีสั่งเอาไว้นะว่าเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเป็นหน้าที่ของแม่แต่เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของพ่อเพราะฉะนั้นคุณมีศาสนาคุณจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูที่มันเหมาะสมนะไม่ได้ตามที่ผู้หญิงต้องการผู้หญิงต้องการใครก็จ่ายไม่ได้ให้รวยแค่ไหนก็จ่ายไม่ได้เอาจริงปะล่ะมันจะเอาอย่างเดียวแหละไม่ได้ว่า นะ เพราะฉะนั้นในกฎเกณฑ์ที่มีความสามารถและคนที่ตัดสินไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่คือฮาเกมนี่ก็อาจจะเป็นอิหม่ามอาจจะเป็นคนทำหน้าที่และในสังคมเราเนี่ยในอิสลามของเราเนี่ยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหาครอบครัวเอาไว้พี่น้องโทรไปที่เบอร์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเวลาใครมีเจอปัญหาครอบครัวนะโทรไปแล้วก็ขอบอกว่าขอเบอร์อาจารย์ที่รับปรึกษาปัญหาครอบครัวหน่อยอย่าเพิ่งบอกว่ามีปัญหาเดี๋ยวเขาไม่ให้รับปรึกษาได้เขาให้นะผมรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ขอบอกตรงนี้พี่น้องโทรไปถามได้เลยเพราะเขาทำหน้าที่รับหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาก็รับคำปรึกษาแต่โดยดีผมเคยโทรไปปรึกษาไม่ได้ปัญหาผมนะปัญหาคนมาปรึกษาผมแล้วผมก็บอกกับเขาว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยคือปัญหามันคืออะไรมาผู้หญิงคณะเก่าผู้ชายคณะใหม่อะไรเงี้ยแล้วมาปรึกษาเราอะคือจริงๆไม่ได้อยากแบ่งคณะแต่ให้เราเข้าใจง่ายๆนะมาปรึกษาเราเลยทำไงอะเราก็ตัดสินอะไรไม่ได้อ๋อถ้าถามว่าเราต้องการแก้ปัญหาจริงๆนะไปหาส่วนกลางส่วนกลางเขารับหน้าเขาได้รับการแต่งตั้งรับหน้าที่มาเพราะฉะนั้นเขาสามารถไปตอบกับอัลลอฮ์ได้ไปให้เขาตัดสินแล้วเวลาไปเขาตัดสินน่ะช่วยรับคำตัดสินของเขาด้วยปัญหาตามมาต่ออีกถ้าไม่มีศาสนาเป็นไงฮะให้ตัดสินมายังไงก็ตามถ้าไม่ตรงตามฉันก็คือไม่จบอันนี้คือปัญหาครอบครัวมันจะเกิดขึ้นตลอดถ้าเราไม่มีหลักการไม่มีหลักศาสนาเข้ามาไม่มีการแก้ปัญหาด้วยกับศาสนาด้วยกับมารยาทมันไม่มีทางที่จะจบแล้วเราก็จะต้องแก้ปัญหากันตลอดไปสุดท้ายโทรไปหาอิหม่ามเป็นร้อยสายอิหม่ามก็ไม่รับเบอร์นี้มาไม่รับเพราะมันปัญหามันจะเกิดขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในสังคมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็คือว่าเอาใจใส่ตั้งแต่การเลือกคู่ครองจะไปก่อนหน้านั้นก็คือว่าเราอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยได้ผู้หญิงดีๆเราเลี้ยงลูกสาวเราให้ดีเราอยากให้ผู้หญิงได้ผู้ชายดีๆเนี่ยเราเลี้ยงลูกชายเราให้มีศาสนาให้มีมารยาทที่ดีงามแล้วด้วยกับ2สิ่งนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าครอบครัวเกิดขึ้นมาจาก2สิ่งนี้เนี่ยมารยาทของผู้ชายที่ดีงามแล้วก็ศาสนาของผู้ชายที่ดีงามเนี่ยเวลาที่มันมีอะไรมาข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถคุยกันไปต่อได้สตรีที่เราจะดูมาเป็นภรรยาของเราเนี่ยเราก็ดู4ข้อที่ท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกแล้วพี่น้องอย่าลืมนะว่า ท่านนบีบอกให้ดู4ข้อนะโต๊ะครูบางคนไปย่อเหลือข้อเดียวจริงมั้ยพี่น้องเคยได้ยินมั้ยโต๊ะครูบอกว่าต้องเลือกผู้หญิงที่ศาสนานะใช่ป่ะเราได้ยินกันบ่อยอย่าไปย่อเหลือข้อเดียวท่านนบีบอกว่าตุงกะฮุลมารอะลิอัรบะผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ประการหมายความว่าเราสามารถดูครบได้ทั้ง4ประการเลยไม่ได้ให้ดูศาสนาอย่างเดียวแล้วไม่ได้ผิดท่านนบีลิจามาลิฮาเราสามารถเลือกผู้หญิงสวยมาแต่งงานได้ลิฮัซบิฮาเราสามารถเลือกผู้หญิงที่มีวงตระกูลมีตระกูลดีมาแต่งงานได้ลิมาลิฮาเราสามารถเลือกผู้หญิงที่มีทรัพย์สมบัติมาแต่งงานได้วะลีดีนี่ฮะพี่น้องดูในตัวบทหะดีษนะท่านนบีเอาศาสนาไว้ข้อที่4เพราะอะไรแล้วท่านนบีได้บอกว่าฟัดบิซาติดดีนจงเอาเรื่องศาสนาเป็นข้อกลั่นกรองหมายความว่าพี่น้องดู3ข้อแรกก่อนถ้าเราได้ครบทั้ง3ประการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้กับเราจริงๆเพราะว่ามันเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่เลยนะการที่คนๆนึงได้ผู้หญิงที่สวยรวยแล้วก็มีตระกูลดี
แล้วสุดท้าย3สิ่งนี้จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตของเราเลยถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีศาสนาแต่หมายความถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มีศาสนานะความร่ำรวยของนางจะมาข่มเรานางมาจากตระกูลดีเนี่ยเราจะอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานในตระกูลที่มีเกียรตินางสวยกว่าเราเราหน้าตาไม่ดีนางก็จะมีแต่คำพูดที่มาดูถูกเราฉันเนี่ยต้องอดทนนะอยู่กับอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้านางมีศาสนามาเนี่ยนะทั้ง3ข้อเนี่ยจะพลิกกลายเป็นข้อดีเลยทรัพย์สมบัติของนางจะเป็นประโยชน์ในการทำงานศาสนาของเราความสวยของนางจะเป็นประโยชน์ในการที่เวลาที่เรากลับมาอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขต้นตระกูลของนางจะเป็นประโยชน์ในการยกเกียรติเราขึ้นมาที่เราจะได้มาอยู่ในสังคมที่มีเกียรติมีภรรยาที่มาจากครอบครัวที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นท่านนบีเลยบอกฟัดบิดาติดดีนพอแล้วนึกว่าบอกให้ผมพอแล้วเลือกสตรีที่มีเอาข้อศาสนาเนี่ยเป็นว่าอิหม่ามอะห์มัดเลยบอกเราอิหม่ามอะห์มัดบอกเรานะว่าเวลาที่เราเลือกสตรีเนี่ยให้เราอย่าดูศาสนาก่อนให้เราดูความสวยก่อนแล้วก็ดู3ข้อนี้ก่อนสวยรวยตระกูลดู3ข้อนี้ก่อนแล้วเอาศาสนาเป็นตัวกรองไม่ว่าเธอจะสวยเลิศเลอขนาดไหนแต่ถ้าศาสนาไม่มีจบกันจะรวยแค่ไหนศาสนาไม่มีจบกันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับการดำเนินชีวิตเพราะนั้นเอาศาสนาเป็นตัวกันกองเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีศาสนาผู้ชายก็มีศาสนามีมารยาทพี่น้องถามว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนอะถามว่าปัญหาเกิดปัญหาครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละบางคนบอกโหอาจารย์ดีนะอาจารย์ครอบครัวไม่มีปัญหาเลยบอกมีผมแค่ไม่ได้เล่าใครจะมาเล่าล่ะปัญหาครอบครัวนะมีคนพูดของจริงว่าอาจารย์ดีนะครอบครัวไม่มีปัญหาเลยอ่ะผมแค่ไม่เล่าเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทั้ง2อย่างเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจบไปด้วยกับการเลือกครอบครัวของเราที่เราเติบโตก่อมาด้วยกับสิ่งที่มันดีงามเพราะฉะนั้นบทสรุปเอาไปเอามาในหัวข้อเรื่องครอบครัวเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายกับผู้หญิงมีศาสนาใช่ป่ะเขาก็จะไปปฏิบัติในสิ่งที่เขาพูดใช่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้มาจากความต้องการของเขาบางทีผู้หญิงไม่สามารถคืออย่างเช่นนะอย่างเช่นเรื่องผู้หญิงเนี่ยในเรื่องของการทำกับข้าวเรื่องของครอบครัวเรื่องของในบ้านอะไรเนี่ยคือบางทีถ้านางมีศาสนานางมีสิ่งที่รู้ว่านางจะต้องเป็นหน้าที่ของนางในการปฏิบัติอ๋อนางปฏิบัติได้บางครั้งในเรื่องของความสุขในเรื่องเอาวางกันไปในเรื่องบนเตียงเรื่องความสุขในห้องเรื่องอะไรบางทีผู้หญิงคนนี้ไม่มีความสุขให้กับสามีไม่ได้มีอะไรบางทีมันไม่ได้มาจากสิ่งที่นางต้องการหรอกแต่มันคืออาจจะเป็นปัญหาอะไรบางอย่างที่นางไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้อะไรได้แต่พอเวลาที่มองเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยแต่ทั้งสองฝ่ายมีศาสนาเนี่ยมาคุยกันเนี่ยมันสามารถที่จะจบได้บางทีผู้หญิงมีความต้องการแต่ผู้ชายไม่ให้ความสุขอะไรกับผู้หญิงเลยกลายเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองสองอย่างเป็นปัญหามีแต่การทะเลาะมีแต่การเถียงกันไม่แก้ปัญหาแต่เวลาเรามาแก้ปัญหาเรารู้ว่าปัญหามันเป็นแบบนี้อ๋อผู้ชายไม่มีความสามารถอิสลามมีทางออกมีปัญหามีการแก้ปัญหาให้กับเราว่าเราจะทำยังไงต่อไปสำหรับเคสแบบนี้ถ้าทั้งสองฝั่งมีปัญหาเนี่ยก็จะเดินไปตามทางออกที่อิสลามมีการบอกมาให้กับเราก็คือส่งตัวแทนมาคุยกันเวลาเจอปัญหาแล้วก็ต่อมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในการแก้ปัญหานะก็คือการตีสตรีผู้ชายเป็นไงฮะเฮ้ยตั้งใจเลยผู้ชายตั้งใจเลยนะเข้าทางแล้วทีนี้นะคือผมเชื่อทุกคนมองดักรออยู่ว่าถ้าฝั่งฉันเมื่อไหร่แล้วก็ฉันตั้งใจแล้วนะท่านนบีบอกว่าในการอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟัดริบูฮุนดอรบันกอยรมุบัรริยะจงตีนางเวลาที่นางไม่ฟังเนี่ยนะตีนางซึ่งเป็นการตีที่ไม่เป็นบาดแผลฝ่ามือไม่เป็นบาดแผลแน่นอนในตัฟซีรมีการอธิบายการตีเนี่ยที่นักวิชาการได้อธิบายให้เราพี่น้องเห็นไม้แปรงฟันนะอันวันเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าการตีเนี่ยคือการตีใช้ไม้สีวักตีเนี่ยวันนั้นคือเหมือนกับเป็นการตีให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ดีนะ
ไม่ใช่การหวดไม่ใช่การตีไม่ใช่การตบตีเพราะนั้นการตบตีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของอิสลามเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเอาในหลักการอิสลามเข้ามาใช้เนี่ยจะไม่มีการตบตีกันเกิดขึ้นในครอบครัวผู้ชายบอกทำไมตีมันก็พูดเยอะดิกลับไปหาอายะนั้นบางคนบอกทำไมตีเอาไม่อยู่มันพูดเยอะก็พูดไปสิใช่เราเงียบยังไงเราก็ชนะก็ปล่อยเรากลับมาสู่ความเข้าใจพยายามเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของกันและกันให้ได้แล้วเรารู้ว่ายังไงนางก็เถียงยังไงนางก็บ่นถ้าเราจะหยุดด้วยกับฝ่ามือแสดงว่าเรากำลังแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองคือการสร้างปัญหาแต่ถ้าเราอยากจะจบปัญหาแก้ปัญหาก็คือเงียบรอให้นางพูดจบพอจบแล้วก็เดี๋ยวนางก็ไปพักเพราะเหนื่อยสักพักเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันแล้วบางครั้งคือการแก้ปัญหาคือการไม่พูดถึงปัญหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแก้ปัญหานะระหว่างชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรพี่น้องสองกลุ่มนี่ชาวสวรรค์นะท่านอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงมุฮาจิรีนชาวอันซอรเนี่ยลิลฟุกรออินมุฮาจิรีนอัลลซีนอุคริจูมินดิยาริมอามาลิฮิมถึงมุฮาจิรีนถึงอันซอรเนี่ยวัลลซีนตะบาอุดดารวัลอีมานแล้วในตอนท้ายบอกกุลลาวะอะดัลลอฮุลฮุสนาทั้งสองกลุ่มทั้งมุฮาจิรีนและอันซอรเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าทั้งสองกลุ่มอัลลอฮ์ตาลาสัญญาว่าจะได้สวงสวรรค์วันนึง2กลุ่มนี้กำลังจะบวกกันเป็นคนดีนะทั้งหมดเลยเพียงแค่เกิดเรื่องว่ามุฮาจิรีนคนนึงอันซอรคนนึงได้มาหยอกกันหยอกจนกระทั่งว่าจะทะเลาะกันอันซอรคนนี้ก็เรียกยาดันอันซอรบอกชาวอันซอรมามุฮาจิรีนยาดันมุฮาจิรีนมุฮาจิรีนมาทั้ง2ฝั่งมาปะทะมาเผชิญหน้ากันอันซอรคือชาวเมืองมะดีนะห์เมื่อก่อนก็ไม่เคยยอมใครเหมือนกันชาวมุฮาจิรีนคือชาวกุเรชที่นครมักกะห์เมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นรองของใครเหมือนกันพอเวลามามีความเดือดเข้ามาเจอกันเนี่ยแล้วท่านนบีมาเห็นท่านนบีบอกว่าอาบิดะวันญาฮิลียะห์วะอนาบัยนอซุริกุมถามว่าด้วยกับการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยเจ้าเอามาปฏิบัติกันเหรอทั้งที่ฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าเนี่ยหมายความว่าการทะเลาะกันเป็นเรื่องของญาฮิลียะห์ทั้งที่ฉันอยู่ต่อหน้าแล้วถามว่าในวันนั้นท่านนบีทํายังไงท่านนบีไม่ได้ถามว่าใครเริ่มใครเปิดใครก่อนใครอะไรท่านนบีบอกว่าอินซอรีฟูแยกหมายความว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่ตอนนั้นคือหลายครั้งเวลาเราเจอปัญหาสองผัวเมียทะเลาะกันเราทำไงฮะใครเริ่มก่อนใครว่าเนี่ยใครสุดท้ายเราทะเลาะด้วยจริงไหมเราเป็นแม่ผู้หญิงเราเป็นพ่อผู้หญิงอย่างเงี้ยเราเรียกมาเป็นไงพอเราคือเราใจเราจะแก้ปัญหาแหละแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันหนักมันยังไงเนี่ยสุดท้ายเราทะเลาะด้วยสุดท้ายทะเลาะกันหมดเลยแต่ว่าเราลองเอารูปแบบท่านนบีมาในการแก้ปัญหาบางครั้งคือการหยุดปัญหาแยกคือแยกกันไปก่อนแล้วให้มันเบาๆก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราในอัลกุรอานที่ท่านนบีบอกเราไว้ในรูปแบบในหะดีษคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะเอามันมาปฏิบัติเอามันมาใช้ให้ได้ไม่ต้องไปถามหลังบ้านผมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเดี๋ยวพี่น้องบอกลิมาตะกูลูนามาลาตะฟาลูนทำไมอาจารย์ถึงได้พูดในสิ่งที่เอ้ยทำไมไม่ยอมปฏิบัตินะอะไรปฏิบัติคือเราพยายามเราทุกคนพยายามในการปฏิบัติให้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอาจารย์มันก็คือการตักเตือนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดใช่ทำให้ดีที่สุดผมไม่ใช่บอกว่าชีวิตครอบครัวผมนิ่งได้เนี่ยก็เพราะว่าผมเอาการแก้ปัญหาแบบนี้แหละไม่ได้มาคุยให้ฟังว่าครอบครัวมันดีเลิศประเสริฐสิอะไรไม่ได้ใช่ดีเลิศอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าครอบครัวนิ่งได้ก็เพราะเอาหลักการที่ท่านนบีได้บอกถ้าผมแก้ปัญหาเองนะป่านนี้ผมอยู่คนเดียวแล้วคือแน่นอนทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความคิดว่าเราเนี่ยสุดละบางดาวุฒบอกว่าตัวเองเนี่ยสุดละภรรยาท่านเนี่ยไม่มีทางตรงกันข้ามภรรยาก็บอกว่านางเนี่ยสุดแล้วนางต้องแก้ปัญหานางจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจคนที่อะไรให้ได้แต่พอเวลาที่เรารู้ธรรมชาติผู้หญิงประการแรกเราไม่เถียงแสดงว่าการถกเถียงกันในบ้านไม่มีเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อก่อน
เมื่อก่อนผมคือไอการค้นคว้าเรื่องพวกนี้เนี่ยที่ได้มีการค้นคว้ามาเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเองนั่นแหละแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าด้วยกับการที่เราอยากจะเอากุรอานหะดีษมาแก้ปัญหาจริงๆอ่ะอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเจอได้วิธีการแก้ปัญหาที่ท่านเราได้พบว่าท่านนบีได้สอนเราไว้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราเอาไว้ในกฎเกณฑ์ในอายะห์แม้กระทั่งในอัลกุรอานที่เราอ่านกุรอานกันเราบอกตามกุรอานตามซุนนะห์ตามกุรอานตามซุนนะห์แต่ในหลักการปฏิบัติแม้กระทั่งในครัวเรือนเนี่ยเรากับไม่เอาความอดทนมาใช้กับตัวของเราเองเราสอนคนอื่นต้องอดทนนะต้องปฏิบัตินู่นนะต้องอันนี้นะแต่พอเวลาเราเจอสภาพความเจอสนามจริงเนี่ยผู้หญิงบ่นมาคำหนึ่งเราก็ทนไม่ได้แล้วจริงไหมนี่ความเป็นจริงของผู้ชายแต่เราต้องพยายามอดทนให้ได้ถ้าเราไม่หยุดตอนนี้นะเราต้องละหมาดมักริบกันที่นี่แหละโอเคค่ะอาจารย์เจ้าภาพบอกว่าเดี๋ยวไว้เชิญมาใหม่เอาตั้งหัวข้อให้มันตรงไปเลยโอเคโอเคค่ะทุกคนไม่ถามแล้วเนาะโอเคค่ะคนจะกลับบ้านนะก็โอเคนะครับก็หวังว่าเราน่าจะได้อะไรไปนะที่เราจะได้นำไปใช้นะพี่น้องอย่าลืมสิ่งที่ผมไม่อยากให้ลืมอย่างเดียวเลยก็คือว่าปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเองอะวันนี้เราไม่ต้องไปสอนสามีเราวันนี้เราไม่ต้องไปสอนภรรยาเราแต่กลับไปเนี่ยเราไปปฏิบัติเอาสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยได้เรียนรู้กันเนี่ยไปปฏิบัติดูพี่น้องแล้วอย่าหวังว่ามันจะสำเร็จภายในวัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีหวังผลที่มันจะมากับเราการเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะให้ภรรยาในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราลองพยายามปฏิบัติด้วยกับตัวของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพูดเยอะปฏิบัติไปแล้วก็ปฏิบัติให้มันยาวไปเดือน2เดือน3เดือนนะหรือว่าปีนึง2ปีปฏิบัติไปให้มันให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะรู้ถึงความดีงามที่เรากำลังปฏิบัติไปเนี่ยแล้วพี่น้องเชื่อเหรอว่าคนที่เลวจริงๆเนี่ยในโลกเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะแพ้ความอ่อนโยนถ้าเราทำดีกับเขาเนี่ยนะพี่น้องเชื่อยังไงเขาก็ต้องดีกลับมาให้เราแต่อย่าไปหวังว่ามันจะต้องปึ๊บปั๊บเราส่งน้ำให้ปั๊บมันต้องส่งกาแฟให้เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เราความหวังเราในแล้วเราจะมีความสุขในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถ้าเราหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็หวังว่าเราจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองนะครับเพื่อความสุขในครอบครัวแล้วความสุขในครอบครัวเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสุขของชุมชนแล้วความสุขชุมชนเนี่ยมันก็ทำให้ภาพรวมภาพใหญ่ของสังคมอิสลามเนี่ยมันจะมีความดีงามเกิดขึ้นมาได้นะครับก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้ให้มีการจัดครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทีมงานที่มาถ่ายทอดกันนะครับแต่ละคนให้ความดีงามให้สิ่งที่ดีงามเหล่านี้เนี่ยมันได้ไปถึงพี่น้องที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับพี่น้องวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์